ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัตถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบนมัสการพระคุณเจ้าผู้เข้าร่วมฟังธรรมทุกรูปสวัสดีท่านสมาชิกที่น่ารักทุกท่านวันนี้ปฏิจจสมุปบาทในเรื่องค่อนข้างวิชาการนิดนึงนะครับก็ลองฟังดูแล้วกันเนาะครั้งที่แล้วเราก็แสดงเรื่องสมุดฐานทั้ง4นะครับเรียกว่าปฏิโลมอันนั้น4ในอธิบายไปแล้วเนาะวันนี้ขึ้นหัวข้ออัตถา3นะครับหัวข้ออัตถา3อัตถาแปลว่าการนะครับแปลว่าการก็คือการเวลานี่แหละนะครับภาษาบาลีใช้ศัพท์ว่าอัตถาได้อีกคำหนึ่งนะครับดังนั้นอัตถาแปลว่าการนะครับภาพที่คุณสันส่งเข้ามาหน้าห้องนะครับท่านก็เปิดเข้าไปดูหน้าห้องด้วยนะครับขยายตัวโตๆนิดหนึ่งแล้วก็ทำความเข้าใจตามไปอัตถาแปลว่าการนะครับซึ่งการเวลาเนี่ยเป็นบัญญัตินะครับไม่มีองค์ธรรมรับรองโดยเฉพาะนะครับดังนั้นแต่ในปฏิจจสมุปบาทนี้นะครับท่านแสดงโดยในของสุตตันตนัยเป็นส่วนมากดังนั้นเนี่ยว่าโดยตามสุตตันตนัยเนี่ยก็จะมีการแสดงเรื่องของการตัวนี้ไว้ด้วยนะครับดังนั้นก็ท่านมุ่งเอาองค์ธรรมที่เกิดในการทั้ง3นี่แหละนะครับดังนั้นอดีตอัตถาองค์ธรรมในปฏิจจสมุปบาทได้แก่อวิชชากับสังขารนะครับอดีตอัตถาก็แปลว่าไอ้ตัวปัจจัยที่เป็นอดีตนั่นแหละเขาเรียกว่าอดีตอัตถาแค่นั้นแหละดังนั้นถ้าเราบางทีเราไปงงกับศัพท์เนี่ยนะเราก็จะติดอยู่ตรงนั้นแต่ว่าถ้าเราทําความเข้าใจว่าอ๋ออัตถามันก็คือการนั่นแหละอดีตอัตถาก็คืออดีตการนะครับอดีตอัตถาก็คืออดีตการนั่นแหละนะครับดังนั้นอดีตอัตถาหรืออดีตการที่แสดงไว้ในปฏิจจสมุปบาทก็หมายถึงอวิชชากับสังขารนะครับเพราะว่าเขาเป็นเหตุในอดีตกาลก็คืออดีตชาติที่แล้วนั่นแหละนะครับแล้วก็อนาคตอัตถาองค์ธรรมได้แก่ชาติชรามรณะนะครับเป็นอนาคตกาลนะส่วนปัจจุบันอัตถาก็คือปัจจุบันกาลได้แก่วิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานแล้วก็ภาวะนะครับกรรมภาวะนี่แหละตัวกรรมภพนะครับเป็นปัจจุบัน สังเกตนะที่เขาเป็นเช่นนี้สังเกตที่เขาเป็นเช่นนี้เนี่ยเพราะว่าองค์แต่ต้นน่ะนะครับอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารเนี่ยท่านมุ่งเอาเป็นเหตุที่เกิดในอดีตชาติที่แล้วนะครับแล้วก็สังขารก็เป็นเหตุให้เกิดวิบากวิญญาณมาปฏิสนธิในชาตินี้และนั้นตั้งแต่วิญญาณขึ้นมาก็เลยเป็นปัจจุบันอัตถาเป็นปัจจุบันอาการนั่นแหละนะครับเพราะปัจจุบันมีวิญญาณปุ๊บก็ต้องมีนามรูปนะครับนามรูปนามคือเจตสิกรูปคือกัมมัชฌรูปนะครับมีนามรูปนะครับก็ต้องมีอายตนะก็มีสลายตนะก็คืออายตนะภายใน6นะครับพอมีอายตนะภายใน6มันก็เกิดผัสสะไปกระทบกับอายตนะภายนอก6นะครับเพราะเกิดการผัสสะกับอารมณ์เข้านะครับที่เป็นอายตนะภายนอกก็จะเป็นเหตุให้เกิดเวทนานะครับเวทนามีจักขุสัมผัสสชาเวทนาเป็นต้นนะครับเพราะมีเวทนานี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาอันนี้เราแสดงไปแล้วนะว่าเวทนาทั้ง3อย่างเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาได้หมดนะครับโดยเพราะไอ้ตัวสุขเวทนาเนี่ยเป็นที่ปรารถนาของตัณหาเยอะที่สุดเลยนะครับตัณหาชอบไอ้ความสุขนี่แหละสุขกายสุขใจนี่ชอบทั้งนั้นนะครับส่วนทุกขเวทนานะครับเวลาเราไปประสบกับทุกขเวทนาตัณหาก็อยากจะได้ไอ้ความสุขแต่เก่าก่อนเหมือนก่อนที่เราเคยได้มานะครับก็คือเราจะไม่ปรารถนาความทุกข์อย่างนี้ตัณหาก็ปรารถนาอยากได้ความสุขเหมือนก่อนที่เราเคยได้ไว้นะครับก็เลยเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาก็ได้นะทุกขเวทนาแม้อุเบกขาเวทนา
นะครับก็เป็นเหตุให้เกิดตัณหาได้ก็คือรู้สึกว่าไอ้ความเฉยๆนี่มันก็สบายดีนะมันไม่ต้องไปขวนขวายดิ้นรนอะไรมากมายนักนะครับก็วางเฉยดังนั้นความเฉยๆก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาก็พอใจในความที่ไม่ต้องไปขวนขวายอะไรมากมายนักนะครับอันนี้ก็ล้วนเรียกว่าเวทนาทั้ง3เป็นเหตุให้เกิดตัณหาได้หมดเลยนะพอมีตัณหาที่มีกำลังมากขึ้นตัณหาก็จะพัฒนาขึ้นเป็นอุปาทานก็คือไปยึดมั่นในอารมณ์ที่น่าปรารถนาทั้งหลายไว้นั่นแหละนะครับพอมีอุปาทานก็เป็นเหตุให้มีการทำกรรมกรรมทางกายบ้างวาจาบ้างทางใจบ้างก็เรียกว่ามีกรรมภาวะดังนั้นตั้งแต่ไอ้ตัววิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานกรรมภาวะกรรมภาวะก็คือการทำกรรมใหม่ในปัจจุบันภพนี้ก็จัดอยู่ในปัจจุบันอัตตาหรือเรียกว่าปัจจุบันกาลนั่นเองนะครับพอมีการทำกรรมในปัจจุบันนะครับกรรมภาวะก็จะเป็นเหตุสร้างนะครับอุปติภาวะก็คือตัวภพนะครับตัวชาตินั่นแหละชาติก็เป็นอนาคตอัตตาเพราะว่าเราทำกรรมชาตินี้นะครับกรรมชาตินี้ก็ไปสร้างปฏิสนธิวิบากวิญญาณในชาติหน้าต่อไปนะครับพอเรามีชาติหน้าขึ้นมามันก็เลยมีชรามีมรณะเป็นต้นก็เป็นอนาคตการฉะนั้นท่านก็เอาองค์ปฏิจจสมุปบาทมาแยกเป็น3ช่วงนะครับช่วงหนึ่งอวิชชากับสังขารเป็นอดีตนะครับเป็นเหตุอดีตนั่นแหละเขาเรียกอดีตอัตตาตั้งแต่วิญญาณไปถึงกัมภวะก็เป็นปัจจุบันอัตตานะครับแล้วก็อนาคตก็ตั้งแต่ชาติชรามรณะนะครับท่านก็จริงๆท่านก็หยุดไว้แค่นี้ก็ได้นะแต่ว่าสำหรับในกามภูมิน่ะที่เราเรียนไปแล้วนะครับว่าในกามภูมิก็จะมีทุกขโทมนัสสะโสกะนะครับมีทุกโทมนัสโสกะปริเทวะอุปายาพวกเนี้ยมันเป็นผลจากชาตินะครับผลจากชาติแต่ว่ามีเฉพาะในกามภูมินะแบบพวกรูปภูมิเขาไม่มีนะครับถ้าจะแยกละเอียดนะเขาบอกว่าไอตัวทุกกายเนี่ยนะครับทุกกายเนี่ยพวกพรหมเขาไม่มีอยู่แล้วนะครับทุกใจเขาก็ไม่เกิดอยู่แล้วนะครับพอเขาทุกกายทุกใจเขาไม่มีเขาก็เลยไม่มีโสกะนะครับไม่มีโทมนัสไม่มีอุปายาสนะครับอันนั้นก็สำหรับพวกพรหมโดยเฉพาะนะครับพวกพรหมก็จะมีความพิเศษกว่าพวกกามภูมิอย่างเราครับดังนั้นบางคนก็บอกอ้าวอย่างนี้เราก็ ทำฌานสิจะได้ไปเกิดเป็นรูปพรหมจะต้องมีทุกโทมนัสโสกะปริเทวะพวกนี้นะครับก็บอกโอ้ก็ได้อยู่นะแต่การทำฌานแล้วจะรักษาฌานให้เป็นไปจนเข้าสู่มรณาสันนิษฐานไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็แสดงในเรื่องส่วนต้นนะครับแสดงเอาองค์ปฏิจจสมุปบาท12มาแสดงเป็น3การมีใครจะถามไหมครับปิดมีใครถามไหมคุณปานีปิดไมค์เลยคุณปานีหลุดออกไปแล้วเข้ามาใหม่หรือปิดไมค์นะคุณปานีคุณพนิดามีอะไรถามไหมครับในส่วนอัตถา3ง่ายนะไม่ยากนะนะคุณพนิดาไฟดับค่ะอาจารย์อ๋อไฟดับเหรอโอเคต้องปิดจ้ะใหม่ไม่มีค่ะก็ได้นะเอาละจากอัตถ3นะครับท่านแสดงองค์12นะครับองค์12องค์หมายถึงองค์ธรรมที่เป็นส่วนประกอบของปฏิจจสมุปบาทธรรมนะครับที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้เนี่ยนะครับเหมือนส่วนประกอบของวงล้อนะครับที่ช่วยกันหมุนล้อให้เป็นไปได้ฉันนั้นดังนั้นองล้อพวกนี้มันเหมือนกับไอตัวซี่โครงของล้อนี่แหละนะครับซี่โครงของล้อนี่แหละนะครับก็คือมันมีดุมล้อแล้วมันต้องมีซี่โครงนะครับต่อไปที่ไอวงล้อที่เป็นขอบนอกนี่แหละนะครับดังนั้นซี่โครงพวกนี้เป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนวงล้อให้หมุนไปได้นะครับดังนั้นองค์นี้เขาเลยบอกว่าเป็นส่วนสำคัญในการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายท่านเรียกว่าภวะจักรนะครับเรื่องของภวะจักรนี่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ก็พอจะอธิบายได้ไม่ยากเท่าไหร่เนาะเพราะว่าจักเดี๋ยวท่านจะแสดงอีกรอบหนึ่งดังนั้นท่านบอกสำหรับปฏิจจสมุปบาทองค์12นะครับแสดงความหมายไปแล้วในตอนต้นนะ
ส่วนโสกะปริเทวะเป็นต้นท่านบอกว่าไม่จัดอยู่ในองค์ของปฏิจจสมุปบาทที่แสดงไปแล้วนะครับว่าองค์ปฏิจจสมุปบาท12สิ้นสุดตรงชรามรณะนะครับชรามรณะต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเทศนาถึงผลธรรมอีก5อย่างก็คือโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปาญาตแต่ผลทั้ง5อย่างนี้ไม่นับเข้าในองค์ปฏิจจสมุปบาทโดยเฉพาะเพราะว่าผลธรรม5ประการเหล่านี้เกิดแก่บุคคลไม่ทั่วไปนะครับอันนี้เมื่อกี้อธิบายนะอย่างเช่นพวกรูปประพรมอรูปประพรม2พวกนี้แม้เขามีอวิชชานะครับไปถึงชาติชรามรณะก็จริงแต่โสกะเป็นต้นนะครับทุกขาโทมนัสโสกะปริเทวะอุปายาตไม่เกิดกับพวกพรหมทั้งรูปประพรมและอรูปประพรมนะครับด้วยอำนาจฌานกุศลที่สามารถข่มกามราคะเป็นวิคัมภนะประหารไปแล้วนะครับเมื่อเขาข่มกามราคะเป็นวิคัมภนะประหารไปแล้วไอ้กามราคะเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดตัวทุกขาโทมนัสอุปายาตพวกนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นพวกนั้นก็เลยเกิดไม่ได้ในพรหมภูมินะครับดังนั้นที่บอกว่าไปเกิดเป็นพรหมก็ไม่ต้องไปเจอเรื่องพวกนี้ส่วนมนุษย์นะถ้ามนุษย์ท่านใดบรรลุเป็นพระอนาคามีนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่สำเร็จฌานอภิญญาเหล่านี้อวิชชาเป็นต้นไปถึงชรามรณะก็เกิดได้เหมือนกันแต่ว่าโสกะทุกขโทมนัสโสกะปริเทวะอุปายาตพวกนี้นะครับเกิดไม่ได้ท่านบอกว่าถ้าเป็นมนุษย์นะครับโสกะปริเทวะโทมนัสอุปายาต4ประการเกิดไม่ได้แต่ทุกกายเกิดได้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นมนุษย์ย่อมมีกายประสาทเมื่อมีกายประสาทเวลารับกระทบผลถับพารมที่ไม่ดีก็ยังเกิดทุกกายได้อยู่แต่ว่าพระอนาคามีท่านทุกกายและท่านไม่ทุกใจนะครับหรือว่ามนุษย์ที่ได้ฌานอภิญญาพวกนี้ท่านเกิดทุกกายท่านก็ไม่ทุกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่แสดงก็คือฌานข่มนะครับข่มให้ตัวความทุกข์ใจพวกนี้ก็คือโทสะไม่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นสรุปแล้วนะครับด้วยเหตุนี้จึงไม่นับเอาองค์โดยเฉพาะนะครับไม่นับองค์เฉพาะของพวกทุกขโทมนัสโสกะปริเทวะเหล่านี้นะครับแต่ก็จัดว่าเป็นผลที่เกิดจากชาติได้เหมือนกันนะครับดังนั้นโสกะปริเทวะเป็นต้นก็เลยเรียกว่านิสสันถผลนะครับนิสสันถผลแปลว่าผลส่วนปลายนะผลส่วนปลายที่เกิดบ้างไม่เกิดบ้างนะครับเรียกนิสสันถผลแล้วก็ได้เจอศัพท์ใหม่คำหนึ่งแล้วเรียกว่านิสสันสัพนิสสันถผลนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะนิสสันถผลนิสสันถผลกับอานิสงสผลเนี่ยรู้สึกจะเป็นตัวเดียวกันนะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวฝากเช็คกันอีกทีแล้วกันนะใครมีข้อมูลเดี๋ยวเช็คดูว่านิสสันถผลกับอานิสงสผลเนี่ยตัวเดียวกันไหมส่วนชรามรณะที่เรียกว่าวิปากผลนะครับก็คือเป็นผลโดยตรงของชาตินั่นแหละนะครับผลโดยตรงของชาติเนี่ยย่อมมีแน่นอนนะครับดังนั้นก็แสดงองค์12นะว่าเริ่มจากอวิชชาไปจบที่ชรามรณะก็ครบ12องค์นะครับในส่วนนี้มีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีต่อไปสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับคุณอะไรจะถามอะไรไหมครับไม่ทราบว่าอวิชชาเกิดจากอะไรครับอวิชชาเกิดจากอสวะเครื่องหมักดองนะครับอวิชชาเกิดจากอสวะธรรมเป็นปัจจัยเกิดอวิชชาเป็นเหตุใกล้ด้วยและอสวะมาจากไหนอสวะมาจากไอชาติชรามรณะนั่นแหละนะครับก็จะสั่งสมให้เป็นเครื่องหมักดองนะเป็นอสวะให้เกิดอวิชชาอีกทีหนึ่งครับมันก็เลยเป็นวงไงเป็นวงนะครับพอเข้าใจนะคุณอุไรจ้าคุณสาธุครับอาจารย์คุณพนิดาว่าไงครับคำว่านิสสันสผลนี่ก็คือนับตั้ง5
ห้าอันหลังใช่ไหมคะครับใช่ใช่ใช่นะครับดังนั้นก็บอกว่าพวกเหล่านี้เขาอาศัยชาติเป็นเหตุนะครับพอมีชาติเนี่ยพวกนี้เขาไม่ได้เป็นตัววิบากเขาไม่ได้เป็นตัววิบากนะครับแต่ว่าพอเขาไม่เป็นวิบากเนี่ยมันเขาเกิดมาเพราะว่ามีชาติเป็นตัวเหตุสิ่งเหล่านี้ก็เลยเกิดได้บ้างไม่ได้บ้างสำหรับพวกกามภูมินะครับที่ไม่ใช่พระอนาคามีหรือคนได้ฌานนี่แหละก็เลยเรียกว่านิสสันทผลนะนิสสันทผลที่ผมบอกว่าบางทีเรียกอานิสงส์ก็ได้นะอานิสงส์ผลก็ได้แต่ว่าบางแห่งเขาบอกว่าอานิสงส์เขาใช้ในฝ่ายของกุศลอย่างเดียวนะครับท่านนิสสันทผลใช้ในฝั่งของอกุศลได้ประมาณนี้นะครับโอเคไหมคุณธนิดา เอาละต่อไปเป็นหัวข้ออาการ20แห่งปฏิจจสมุปบาทนะครับ ท่านบอกว่าเอาปฏิจจสมุปบาทองค์12เนี่ยมาแยกเป็นอาการ20อีกนะครับซึ่งอาการ20เนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนมากนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับผมใช้ว่านิดหนึ่งนะก็คือท่านบอกว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมมีองค์12แล้วก็มีการ3ก็คือที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับแต่เมื่อ จะแสดงความเป็นไปของปฏิจจสมุปบาทโดยความเป็นเหตุผลต่อเนื่องกันระหว่างเหตุอดีตเหตุกับปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุกับอนาคตผลแล้วสามารถแสดงรายละเอียดเป็นอาการ20ได้อีกนะครับไอ้20เนี่ยเป็นผมใช้ภาษาอังกฤษว่ามันมีคอมบิเนชันอยู่นะมันมีความผสมผสานกันนะครับระหว่างสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกันอยู่นะครับมาดูท่านบอกว่าอดีตเหตุมี5 อดีตเหตุมี5เมื่อกี้เราเพิ่งบอกว่าอดีตเหตุมีแค่2ก็มีอวิชชากับสังขารนะครับอดีตอัตตานั่นแหละนะครับหรือเรียกว่าอดีตการเมื่อกี้บอกมีอวิชชากับสังขารแต่พอจำแนกเป็นอาการ20เนี่ยท่านบอกอดีตเหตุนอกจากมีอวิชชาสังขารแล้วยังมีตัณหาอุปาทานและกรรมภวะอีกนะครับมีตัณหาอุปาทานและกรรมภวะอีกเพราะอะไรนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับมันสัมปยุตกันหมดเลยนะครับก็คือมีอวิชชาก็เป็นเหตุให้ปกปิดสภาพธรรมต่างๆด้วยความไม่รู้นะครับก็มีการทำกรรมทำกรรมเสร็จไอ้ตัณหาก็เกิดขึ้นไปยินดีในสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเกิดการยึดนะครับแล้วก็เกิดการทำกรรมต่อไปดังนั้นก็เรียกว่าหมวดที่เกี่ยวกับการทำกรรมที่เกิดจากอวิชชาเนี่ยเขาเรียกว่าอดีตเหตุมี5อย่างนะครับส่วนปัจจุบันผลนะครับปัจจุบันผลก็มีวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนานะครับเพราะว่าเมื่อมีอดีตเหตุที่มีอวิชชาเป็นต้นนะครับอวิชชาเนี่ยเขาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาในอดีตด้วยนะครับดังนั้นไอ้ตัวตัณหาอุปาทานในอดีตก็มีการทำกรรมในอดีตด้วยในอดีตก็เป็นเหตุใหไอ้ตัวกรรมภวะตัวนี้แหละก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาก็เป็นผลอยู่ในปัจจุบัน5ประการนะครับ5ประการนะครับจากนั้นท่านก็มาสรุปใหม่ว่าเอาปัจจุบันเหตุบ้างนะครับเขาบอกว่าถ้าแสดงตัวปัจจุบันเหตุจริงๆที่เราแสดงไปแล้วนะครับว่าไอ้ตัวปัจจุบัน ปัจจุบันอัตตาเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันเกิดจากไอ้ตัณหาอุปาทานนี่แหละเป็นปัจจุบันเหตุนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเรานะครับเมื่อได้สลายตนะมีผัสสะเวทนาและปัจจุบันเหตุเราก็มีตัณหาอุปาทานเป็นตัวเริ่มต้นของปัจจุบันนะครับทำกรรมในปัจจุบันนี่แหละนะครับอาศัยตัณหาอุปาทานเป็นตัวปัจจัยพอมีตัณหาอุปาทานก็มีการทำกรรมนะครับมีการทำกรรมตัณหาอวิชชามันก็ไปสัมปยุตตัณหาก็สัมปยุตกับอวิชชาด้วยเพราะว่าในโลภะมูลจิตมันมีโมหะเจตสิกเข้าเกิดร่วมด้วยดังนั้นก็เลยเอาอวิชชาที่เกิดร่วมกับตัณหาตอนนี้ยกอวิชชายกตัณหาเป็นประธานอวิชชาก็เป็นตัวร่วม
ที่ไปเกิดร่วมกับตัณหาด้วยนะครับพอมีอวิชชามันก็มีตัวสังขารที่เกิดจากอวิชชาอีกต่อหนึ่งนะครับก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นปัจจุบันเหตุ5นะครับส่วนอนาคตผลนะครับอนาคตผลก็คือไอ้กัมภวะเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดวิญญาณนะครับมีชาติมันก็จะเกิดวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณวิบากเหล่านี้แล้วก็มีนามรูปมีสารายตนะมีผัสสะเวทนาเกิดขึ้นมาเป็นผลที่จะเกิดต่อในอนาคตนะครับก็สรุปว่าพวกเราเนี่ยถ้าว่าโดยเหตุอดีตจริงๆอ่ะเรามีอวิชชาในเหตุในอดีตชาตินะครับอวิชชาเป็นเหตุในอดีตชาติก็ทำให้เราไม่รู้เราก็เลยมีความตัณหาไปยินดีนะครับเกิดตัณหาอุปาทานตัณหาอุปาทานนี้ก็เป็นตัวสมุทัยในอดีตนะครับก็ก่อให้เกิดวิญญาณในปัจจุบันนะครับวิญญาณนามรูปในปัจจุบันนะครับเพราะปัจจุบันเรามีวิญญาณนามรูปวิญญาณนามรูปก็เป็นปัจจัยให้เกิดสมุทัยอีกนะครับสมุทัยก็คือตัณหามีตัณหาอุปาทานก็มีการทำกรรมนะครับทำกรรมพร้อมด้วยอำนาจของอวิชชาที่เป็นไปต่อเนื่องกันไม่ขาดสายนี่แหละนะครับก็เลยเป็นเหตุให้อนาคตเนี่ยเราก็ยังมีปฏิสนธิวิญญาณมีนามรูปมีสารายตนะผัสสะเวทนาเกิดต่อชาติแล้วชาติเล่าไม่จบไม่สิ้นนะครับจนกว่าเราจะหาทางที่จะหลุดออกจากห่วงโซ่ของปฏิจจสมุปบาทนี้ได้นะครับถ้าเราหลุดออกได้เมื่อไหร่ก็ถือว่าการเวียนว่ายตายเกิดก็จบสิ้นลงนะครับจบสิ้นลงก็คือเมื่อเข้าถึงอรัตผลนั่นแหละทุกคนเล่นกันดังนั้นเรื่องอาการ20ท่านก็แสดงมีการผสมผสานระหว่างนะฮะอดีตเหตุมาผสมกับไอ้ตัวปัจจุบันเหตุเข้าไปด้วยเพราะว่ามันเวลาเกิดมันก็เกิดร่วมกันนั่นแหละนะครับเพราะว่ามีความไม่รู้เราก็เลยเกิดความยินดีนะครับเช่นยินดีในภพเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นเลยแล้วก็ปรารถนาอยากได้อัตภาพดีๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับจากอาการ20นะครับท่านก็บอกว่าไปสู่เรื่องของสันธินะครับสันธิก็คือการสืบต่อนี่แหละนะครับดังนั้นก็แสดงไว้ว่าการสืบต่อระหว่างเหตุกับผลและก็การสืบต่อระหว่างผลที่เป็นปัจจัยให้เกิดเหตุขึ้นมาอีกเรียกว่าสันธินะครับความสืบต่อระหว่างเหตุกับผลและก็สืบต่อระหว่างผลกับเหตุเรียกว่าสันธินะครับหรืออีกในหนึ่งท่านบอกว่าคำที่เป็นเหตุกับผลพึงต่อกันในที่นั้นฉะนั้นในที่ระหว่างต่อกันนั่นแหละชื่อว่าสันธินะครับดังนั้นอธิบายง่ายไม่ยากเท่าไหร่นะครับท่านบอกว่าเมื่อว่าโดยองค์ปฏิจจสมุปบาท12นะครับว่าโดยอาการสืบต่อมี3นะครับมี3ช่วงนะครับก็คือท่านบอกว่าระหว่างสังขารที่เป็นเจตนากรรมในอดีตนั่นแหละนะครับเจตนากรรมนะครับ29ในอดีตกับวิญญาณนะครับเป็นผลในปัจจุบันนะครับเพราะเรามีทำกรรมก็คือกุศลบ้างอกุศลเจตนาบ้างที่เรียกว่าสังขารนะครับก็คือไอ้ปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารกับอเนนชาภิสังขารที่แสดงไปแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นเจตนากรรมที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับก็เป็นเหตุให้เกิดปัจจุบันผลคือวิญญาณตัวนี้ก็คือวิบากวิญญาณหรือปฏิสนธิวิญญาณเป็นต้นนะครับหรือเกิดปฏิสนธิจิต19นั่นแหละนะครับอันนี้เป็นปัจจุบันผลอันนี้เขาตัดตอนไปช่วงหนึ่งนะครับตัดตอนช่วงหนึ่งว่าเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณนะครับสังขารเป็นเหตุวิญญาณเป็นผลช่วงที่2นะครับท่านดอกแสดงระหว่างเวทนากับตัณหานะครับเวทนากับตัณหาท่านบอกเวทนาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แหละนะครับเป็นผลมาจากอะไรนะครับมาจาก เวทนากับตัณหานะครับเป็นปัจจุบันผลกับปัจจุบันเหตุนะครับตัณหาเป็นปัจจุบันผลเวทนาเป็นปัจจุบันเหตุนะครับแล้วก็ระหว่างกัมภวะกับชาตินะครับก็เป็นปัจจุบันเหตุกับอนาคตผลนะครับก็คือเพราะมีตัวกัมภวะที่เป็นเจตนากรรมในปัจจุบันภพนะครับ
ก็คือเจตนากรรม29เหมือนเดิมนะครับก็เป็นปัจจัยให้เกิดชาตินะครับชาติก็คือปฏิสนธิจิต19ที่จะเกิดในอนาคตนะครับท่านก็จัดมาแยกเป็น3ช่วงนะครับระหว่างสังขารกับวิญญาณระหว่างเวทนากับตัณหาแล้วก็ระหว่างกัมภวะกับชาตินะครับจากนั้นท่านก็มาแสดงโดยสังเขป4นะครับสังเขป4เป็นว่าการรวบรวมเป็นหมวดโดยย่อนี่แหละก็เรียกสังเขปนะครับดังนั้นการรวบรวมทำที่เป็นประธานนะครับก็คือเป็นเหตุผลไว้เป็นหมวดในที่นั้นดังนั้นที่รวบรวมทำเหล่านั้นชื่อว่าสังเขปนะครับสังเขป4ท่านบอกว่าในปฏิจจสมุปบาทองค์12เมื่อว่าโดยสังเขปและมี4นะครับมี4นะครับก็คืออดีตเหตุได้แก่อวิชชาสังขารครับปัจจุบันผลได้แก่วิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนานะครับแล้วก็ปัจจุบันเหตุก็คือตัณหาอุปาทานกัมภวะอนาคตผลก็คือชาติชรามรณะนะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงความเป็นเหตุเป็นผลที่ต่อเนื่องกันนะครับ คุณปรมาคุณปรมะลืมปิดไมค์นะครับ ดังนั้นสังเขป4เนื้อหาก็ไม่ยากนะครับท่านบอกไอ้ตัวอดีตเหตุล้วนๆก็คืออวิชชากับสังขารที่เกิดในชาติก่อนๆนั่นแหละนะครับในชาติก่อนนั่นแหละนะครับเป็นเหตุให้เกิดปัจจุบันผลก็คือวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณในปัจจุบันนี้แหละที่อย่างเช่นพวกเรานี่เป็นต้นได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะเราได้ปฏิสนธิวิญญาณคือมหาวิบาก8แล้วเราก็ได้นามรูปนะครับก็คือได้เจตสิกที่ประกอบแล้วก็ได้กรรมชรูปเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมประกอบด้วยอำนาจของปฏิสนธิวิญญาณคือมหาวิบาก8นะครับเมื่อเราเกิดมาสมประกอบเราก็ได้สารายตนะครบหมดนะครับก็คือมีจักขุโสตคานะชิวหากายะแล้วก็แล้วก็จิตนั่นแหละนะครับเรียกมโนนะครับมานายตนะเราก็ได้ครบหมดพอเรามีเวทอายตนะภายในครบเราก็เกิดผัสสะเกิดเวทนาในปัจจุบันก็เรียกว่าพอมีอวิชชากับสังขารเป็นเหตุอดีตก็เลยมีวิญญาณนะครับมีนามรูปมีสลายตนะมีผัสสะมีเวทนาเป็นผลในปัจจุบันนะครับพอมีเวทนาเป็นผลในปัจจุบันเวทนาก็เป็นทำให้เราเกิดไอ้ปัจจุบันเหตุก็คือตัณหานะครับปัจจุบันเหตุที่เราจะต้องมีการทำกรรมต่อไปเพราะอาศัยตัณหาอุปาทานนั่นแหละจึงเกิดกรรมภวะก็คือการทำกุศลบ้างอกุศลบ้างต่อไปในชาตินี้ดังนั้นส่วนของอุปาทานไอ้ตัณหาอุปาทานกับกรรมภวะคือการทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็จะเป็นเหตุให้เกิดอนาคตผลคือชาติชรามรณะนะครับสำหรับโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตทั้ง5สงเคราะห์เข้าไปในสังเขปที่4นะครับก็คืออนาคตผลเมื่อเรามีการเกิดขึ้นในชาติหน้าเราก็จะต้องนะครับถ้าอยู่ในกามภูมิเราก็ยังสามารถเกิดโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตทั้ง5ประการนี้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวพูดถึงส่วนนี้นะทุกวันนี้เวลาฟังข่าวนะเห็นแต่คนประสบเรื่องเหล่านี้ทั้งสิ้นเลยนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งแกมีลูกเนี่ยนะครับลูกตายไป3คนแต่ละคนเนี่ยตายหลักเดือนทั้งนั้นเลยเห็นบอกคนแรกก็บอกว่าสงสัยเพราะอะไรก็บอกลูกคนแรกอายุได้2เดือนกับ14วันอยู่ดีๆก็ตายหมอก็ตรวจไม่ทราบสาเหตุนะครับพอมีลูกคนที่2มีอายุได้1เดือนกับ14วันก็ตายไม่ทราบสาเหตุอีกนะครับเขาบอกยังโชคดีลูกคนที่3ไม่ตายนะครับตอนนี้ก็สิจะหลายขวบ3ขวบหรือไงแต่ก็เป็นโรคหัวใจรั่วลิ้นหัวใจรั่วหรือไงเนี่ยลูกคนที่4นะครับอายุได้5เดือนกับ14วันตายนะครับไปโรงพยาบาลฉีดอะไรสักอย่างนี่แหละฉีดยาอะไรสักอย่าง
นะกลับบ้านมาถึงร้องไห้พออุ้มขึ้นบ่าลูกตายอยู่บนบ่าเลยนะครับอยู่ที่อกของแม่นี่เลยนะครับดังนั้นผู้ที่เป็นแม่เนี่ยนะครับมีลูกกำลังน่ารักนะครับต้องมาตายจากไปทั้ง3คนเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าท่านน่ะมีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสนะครับมาออกรายการท่านก็ยังร้องไห้ว่าทำไมลูกฉันต้องตายและมีความแปลกว่าทุกคนทำไมต้องมี14วันนะครับมี14วันตรงท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกของเขาก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ส่วนลูกคนสุดท้ายที่เพิ่งตาย5เดือน14วันเนี่ยคุณแม่เขาบอกหมอช่วยผ่าชันสูตรศพหน่อยว่าสาเหตุอะไรกันแน่นะครับหมอผ่าเสร็จหมองงมากเขาบอกว่า1คือหัวใจโตนะ2มีเส้นเลือดหัวใจเกินมา3เส้นนะครับเส้นเลือดหัวใจเกินมา3เส้นแล้วก็ไม่รู้เพราะอะไรเป็นเหตุทำให้เด็กคนนี้ถึงแก่ความตายนะครับดังนั้นเนี่ยการพลัดพรากจากสิ่งที่รักนะครับก็คือลูกที่กำลังน่ารักเชียนะครับอายุหลักเดือนแค่นี้เองนะครับอันนี้เป็นทุกข์แน่นอนนะครับแล้วก็ถ้ายังมีการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องประสบกับความทุกข์อย่างนี้ไปเรื่อยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสังเขป4นะครับจากสังเขป4นะครับท่านก็เอาปฏิจจสมุปบาทมาแสดงโดยวัฏฏะ3นะครับคุณพนิดาเชิญครับอาจารย์คะคำว่าสังเขปนี่มันใช่อันเดียวกับคำว่าสรุปหรือเปล่าคะท่านบอกรวบรวมในที่นี้แปลว่ารวบรวมไว้โดยเป็นหมวดหรือจะเรียกว่าสรุปโดยย่อก็ได้นะเพราะเราดูอาการเนี่ยท่านสรุปโดยย่อลงมาเลยเหลือแค่4หัวข้อแค่นั้นเองนะคะแต่ท่านแปลไว้นะว่าสังเขปท่านแปลว่าเป็นการรวบรวมไว้โดยย่อเป็นหมวดก็โอเคมีคำว่าโดยย่อก็ถูกต้องนะครับหมวดก็คือระหว่างเหตุกับผลนี่แหละนะครับก็คืออดีตเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปัจจุบันผลพอมีปัจจุบันผลแล้วก็มีการทำให้เกิดปัจจุบันเหตุก็จะสร้างอนาคตผลนะครับอันนี้เป็นต้นโอเคนะครับคุณพนิดาขอบพระคุณค่ะอาจารย์รวบรวมไว้โดยย่อเป็นหมวดอันนี้ก็สรุปโดยย่อนี่ง่ายสุดเลยนะจากนั้นง่ายขึ้นแล้วตอนนี้ท่านบอกปฏิจจสมุปบาทองค์12มาย่อเหลือวัฏฏะ3วัฏฏะ3นี่ง่ายนะครับหลายคนก็เคยเรียนมาแล้วแต่จะรู้รายละเอียดในวัฏฏะ3แค่ไหนมาทำความเข้าใจในหัวข้อนี้นะครับวัฏฏะแปลว่าการหมุนเวียนครับหมุนเวียนเหมือนการหมุนเวียนของวงล้อนี่แหละนะครับหมายถึงเป็นธรรมที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับเกิดขึ้นบ่อยๆดังนั้นท่านก็แสดงไว้ว่าธรรมเหล่าใดย่อมหมุนเวียนอยู่เรื่อยไปนะครับหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆไปฉะนั้นธรรมเหล่านั้นชื่อว่าวัฏฏะได้แก่วัฏฏะธรรม3ประการนะครับหรือเรียกว่าวัฏฏะ3นี่แหละนะครับซึ่งวัฏฏะ3เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการแสดงปฏิจจ์นะครับวงเล็กนะครับเพราะวงใหญ่เนี่ย12ย่อลงมาวัฏฏะธรรมเหลือ3ประการมีอะไรบ้าง1กิเลสวัฏนะครับ2กรรมวัฏ3วิปากวัฏนะครับ3ตัวนี้แค่นี้ก็แสดงการหมุนเป็นรอบๆไปได้แล้วนะครับมาดูนะครับท่านบอกว่าตามธรรมดาสัตว์ทั้งหลายที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้เว้นแต่พระอรหันต์จำพวกเดียววัฏฏะทั้ง3ประการนี้ย่อมมีความครบบริบูรณ์อยู่เสมอนะครับก็คือท่านบอกกิเลสวัฏนะครับองค์ธรรมก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานนั่นแหละเป็นตัวกิเลสนะครับส่วนโทสะนี่ท่านบอกว่าเป็นผลจากไอ้ตัวตัณหาอีกทีนะครับก็ไม่ได้มาแสดงเป็นตัวกิเลสวัฏโดยตรงนะครับส่วนกรรมวัฏก็มีกรรมภวะบ้างมีสังขารบ้างนะครับก็คือการกระทำกรรมนะเจตนากรรม29นั่นแหละเป็นกรรมภวะ นะครับส่วนวิปากวัฏนะครับก็คืออุปติภวะนั่นแหละก็คือปฏิสนธิวิญญาณ19นะครับหรือปฏิสนธิจิต19แล้วก็มีนามรูปเป็นสิ่งที่ประกอบกับกรรมชรูปในภูมิที่มีขันธ์5นะครับแล้วก็มีสลายตนะอีกนะครับมีอายตนะภายใน
ก็ไปกระทบมีผัสสะกับเวทนาแต่กับอายตนะภายนอกเพราะผัสสะก็เกิดเวทนาและก็เกิดชาติชรามรณะเหล่านี้เป็นต้นก็เรียกว่าเป็นส่วนของวิปากวัฏดังนั้นท่านก็สรุปมา3ส่วนนะครับกิเลสวัฏอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมวัฏการทำกรรมที่เป็นกรรมภวะนะครับและก็เป็นสังขารก็คืออภิสังขาร3นั้นแล้วก็ได้วิปากวัฏนะครับก็คือได้อุปัตติภวะก็คือการเกิดนะครับก็วิญญาณนามรูปสารยตนะนะครับผัสสะเวทนาแล้วก็ชาติชรามรณะส่วนนี้เป็นส่วนของวิบากดังนั้นท่านก็อธิบายขยายความอีกนะว่ากิเลสวัฏก็คือความโลภนะครับความโลภเป็นเหตุให้เกิดความโกรธความโลภความโกรธเกิดได้เพราะมีความหลงนะครับแล้วก็ทำให้บางครั้งเราก็เกิดความเห็นผิดนะครับก็เรียกว่าทิฏฐินั่นแหละนะครับมีโลภะเป็นเหตุให้เกิดโทสะโลภะโทสะเกิดเพราะมีโมหะแล้วก็เลยเกิดทิฏฐิบ้างความเห็นผิดเกิดความอวดดื้อถือดีก็คือมานะนะครับเป็นต้นเหล่านี้แหละพวกกิเลสเหล่านี้ฉันจัดอยู่ในกิเลสวัฏหมดเลยนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือความโลภความโกรธความหลงความเห็นผิดความอวดดื้อถือดีเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดอยู่ภายในจิตใจของสัตว์ทั้งหลายยกเว้นพระอรหันต์นะครับส่วนใหญ่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ภพภูมินะครับดังนั้นพวกกิเลสเหล่านี้แหละที่อยู่ภายในจิตของสัตว์ทั้งหลายก็ทำให้จิตใจเศร้าหมองเร่าร้อนนะครับก็คือเดี๋ยวเราก็ชอบเพราะประสบกับสิ่งที่ถูกใจเราก็ชอบเดี๋ยวเราก็ชังเพราะเราไปประสบกับสิ่งที่ไม่ถูกใจเราก็เกิดความชังก็เป็นอย่างนี้อยู่เสมอๆนี่แหละนั้นทุกวันนี้เราก็จะเห็นได้นะว่าจิตใจเราก็ไม่พ้นจากเรื่องพวกนี้แม้เราเรียนอภิธรรมมาแล้วนะครับหรือเราปฏิบัติมามากมายพอสมควรนะเราก็ยังไม่สามารถจะพ้นจากไอ้สภาวะธรรมเหล่านี้ได้ก็คือเดี๋ยวชอบเดี๋ยวชังนี่แหละนะครับสิ่งเหล่านี้แหละท่านเรียกว่าเป็นกิเลสวัฏนะครับเป็นกิเลสวัฏแล้วก็ตัวกิเลสวัฏที่เป็นปัจจัยให้เกิดการทำกรรมโดยตรงได้แก่ตัวอวิชชาตัณหาและทิฏฐินะครับอวิชชาตัณหาและทิฏฐินะครับก็คือโมหะนะครับโลภะแล้วก็ทิฏฐินี่แหละเป็นตัวองค์ประกอบสำคัญในการทำกรรมนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าเพราะเรามีอวิชชาเป็นเหตุนะครับเราก็เกิดตัณหาไปยินดีแล้วเราก็ไปเกิดไอ้ตัวสักกายทิฏฐิยึดว่ากายเป็นเรานะครับมีเราในกายนี้แล้วนั้นเราก็จะปรารถนาไอ้สิ่งดีๆที่จะเกิดกับเราอยู่เรื่อยๆนะครับดังนั้นส่วนนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นกิเลสวัฏนะครับส่วนกรรมวัฏได้แก่การทำดีบ้างการทำความชั่วบ้างนะครับก็คือพวกเราเนี่ยมีความการกระทำกรรมเหล่านี้ซ้ำซากๆอยู่ทุกวันนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าบางครั้งเราก็เกิดกุศลจิตบางครั้งเราเผลอสติเราก็เกิดอกุศลจิตนะครับมันก็เกิดอย่างเงี้ยสลับไปสลับมาเพียงแต่ว่าพวกเราเดี๋ยวนี้เราได้เปรียบชาวบ้านทั่วไปก็คือเราได้เรียนมามากพอสมควรแล้วนะครับจนบางครั้งอกุศลจิตเราเกิดเราก็ยังสามารถไปรู้เท่าทันอกุศลจิตกำลังเกิดได้นะครับก็เป็นเหตุให้เราเกิดสติไปยับยั้งอกุศลนั้นไม่ให้เจริญเติบโตไปได้นะครับแต่ยังไงก็ถือว่าเรายังมีไอ้ตัวจิตกรรมวัฏนี่แหละก็คือกุศลบ้างอกุศลบ้างนะครับแล้วเราก็ทำหมุนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นการทำกุศลกรรมอกุศลกรรมก็เลยชื่อว่ากรรมวัฏส่วนวิปากวัฏนะครับก็คือรูปนามขันธ์5ของสัตว์ทั้งหลายนี่แหละที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏทุกข์นะครับเพราะว่าพอเรามีกรรมวัฏเราทำกรรมดีนะครับกรรมดีก็สร้างวิปากวัฏให้เราไปเกิดสุคติภูมินะครับเราทำกรรมชั่วนะครับก็สร้างวิปากวัฏให้เราเกิดในอบายภูมินะครับดังนั้นถ้าบอกว่าตาทั้ง3ประการนี้ก็ย่อมหมุนเวียนเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกันทุกภพทุกชาติอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับไม่มีที่สิ้นสุดหมายถึงขันตับใดที่เราหาทางออกจากตัววัฏฏะ3นี้ไม่ได้นะครับ
ก็คือกล่าวคือเมื่อคนเรามีความโลภมีความโกรธมีความหลงนะครับโลภะโทสะโมหะนี่แหละ ก็มีความเห็นผิดอยู่ในจิตใจนะครับของตนด้วยอำนาจของกิเลสวัฏนะครับกิเลสวัฏนะครับก็เป็นเหตุให้บุคคลผู้นั้นน่ะมีการกระทำนะครับมีการกระทำกรรมทางกายทางวาจาทางใจที่ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับอันนี้ก็ทำให้สำเร็จเป็นบุญเป็นบาปด้วยอำนาจของกรรมวัฏนะครับสำเร็จการทำดีทางกายวาจาใจก็สำเร็จเป็นบุญเป็นบาปด้วยอำนาจของกรรมวัฏนะครับแล้วก็การกระทำกรรมต่างๆเหล่านี้จะเป็นเหตุให้เกิดผลต่อไปในอนาคตนะครับก็คือเมื่อตายจากภพนี้เราก็ต้องไปเกิดในภพใหม่ในภูมิทั้ง31นี้แหละตามสมควรแก่การกระทำของตนนะครับก็คือตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสเราก็ยังมีการทำกรรมเรามีการทำกรรมเราก็ต้องได้วิบากไปเกิดนะครับ พอเรามีวิบากเราก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสได้อีกนะก็เวียนกันนี้แหละแต่ในเขาบอกว่าการเกิดใหม่ของรูปนามขันธ์ห้านะที่เรียกว่าเป็นสัตว์ทั้งหลายนี่แหละนะครับเรียกว่าเป็นวิปากวัฏนะครับวิปากวัฏเมื่อวิปากวัฏเกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่อาศัยเกิดของกิเลสมีทิฏฐิกิเลสเป็นต้นก็คือเข้าไปยึดเอารูปนามขันธ์ห้าที่เป็นวิปากวัฏนั่นแหละสำคัญผิดคิดว่าเป็นอัตตาตัวตนของเรานะครับก็เกิดทิฏฐิกิเลสขึ้นมานะครับทิฏฐิกิเลสก็เป็นกิเลสวัฏอีกเมื่อเรายึดว่ามีความเป็นตัวเราขึ้นมาเราก็ปรารถนาความเที่ยงความเที่ยงก็คืออยากจะมีอายุยืนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับปรารถนาความสุขนะครับความสวยงามนะครับสวยงามก็ความสวยความหล่อรวมหมดนี่แหละนะครับหรือว่าปรารถนาความเป็นหนุ่มเป็นสาวยั่งยืนเป็นนานๆอีกต่อไปนะก็เป็นเหตุให้มีการขวนขวายกระทำกรรมที่เป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างหมุนเวียนกันไปอย่างนี้แหละไม่มีที่สิ้นสุดนะครับดังนั้นท่านบอกอันนี้เป็นอุปมานะอุปมาเรื่องของไอ้วัฏฏะสามนี่แหละนะครับท่านบอกอุปมาความหมุนเวียนของวัฏฏะธรรมทั้งสามประการนี้เหมือนความเป็นไปของต้นไม้นะครับต้นไม้ที่สามารถสืบพันธุ์เพาะเผ่าพันธุ์ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับดังนั้นท่านก็แสดงว่าไอ้ลำต้นของต้นไม้เกิดขึ้นได้ต้องมีเมล็ดนะครับอาศัยเมล็ดนะครับเพราะเมล็ดมันจะงอกต้นอ่อนและเจริญเติบโตมาเป็นลำต้นขึ้นมาส่วนเมล็ดเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยยางเหนียว นะครับอาศัยยางเหนียวของพืชนั่นแหละนะครับยางเหนียวเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยลำต้นนะครับนะฮะดังนั้นเมื่อเปรียบวัฏฏะทั้ง3แล้วท่านบอกวิปากวัฏเปรียบเหมือนลำต้นกิเลสวัฏเปรียบเหมือนยางเหนียวกรรมวัฏเปรียบเหมือนเมล็ดนะครับเปรียบเหมือนเมล็ดนะครับเพราะอะไรนะท่านบอกการทำกรรมเหมือนกับเมล็ดนะครับเมล็ดนะที่มันสามารถจะงอกเป็นลำต้นขึ้นมาได้นะครับก็คือลำต้นก็เป็นวิบากพอเป็นวิบากนะครับมันก็ทำให้เกิดกิเลสก็คือยางเหนียวนะครับยางเหนียวเขาเรียกปีชะนี่แหละนะครับดังนั้นในวัฏฏะทั้ง3อย่างกิเลสวัฏเป็นตัวสำคัญที่สุดนะครับดังนั้นการจะทำลายวัฏฏะนะครับทำลายวัฏฏะไม่ให้หมุนเวียนต่อไปอีกต้องอาศัยการทำลายตรงกิเลสวัฏนี้แหละนะครับทำลายกิเลสวัฏเนี่ยเมื่อกิเลสวัฏถูกทำลายไปแล้วกรรมวัฏวิปากวัฏทั้งสองอย่างนี้ก็จะถูกทำลายตามไปด้วยก็เลยหมดเหตุปัจจัยให้เกิดนะครับดังนั้นทำลายกิเลสวัฏก็คือทำลายยางเหนียวนะครับทำลายยางเหนียวและยางเหนียวอยู่ในยางเหนียวก็อยู่ในเมล็ดพืชนั่นแหละนะครับอยู่ในเมล็ดพืชนั่นแหละนะครับดังนั้นทำลายยางเหนียวทำไงท่านบอกว่าก็อุปมาเหมือนเอาเมล็ดพืชไปเผาไฟนะครับพอเมล็ดพืชเราไปเผาไฟปุ๊บไอ้ยางเหนียวที่อยู่ในเมล็ดนั้นมันก็ไม่สามารถจะงอก
เป็นลำต้นขึ้นมาต่อได้นะครับอันนี้เป็นต้นนะท่านก็อุปมาสรุปก็คือเราต้องทำลายกิเลสนะฮะแล้ววิธีทำลายกิเลสก็คือศึกษาเรื่องนามรูปนะฮะศึกษาเรื่องสติปัฏฐานศึกษาอารมณ์ของสติปัฏฐานศึกษาวิธีกำหนดอารมณ์ของสติปัฏฐานให้เข้าใจแล้วก็น้อมสู่การปฏิบัตินะครับซึ่งพระองค์ก็ตรัสไว้แหละว่าอันนี้แหละเป็นหนทางสายเอกสายเดียว ที่จะทำให้สัตว์หมดจดจากกิเลสก็คือสามารถจะทำลายตัวกิเลสวัฏให้หมดไปได้นะครับส่วนการทำลายกิเลสวัฏนะครับไม่ใช่ว่าบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วจะทำลายได้หมดนะครับท่านบอกว่าไอ้ยางเหนียวเนี่ยมันทนทานมากนะครับต้องอาศัยมรรคทั้ง4มรรคเลยนะครับต้องปฏิบัติจนถึงอรหัตมรรคนั่นแหละนะครับไปถึงอรหัตมรรคนั่นแหละไอ้ตัวกิเลสวัฏจึงจะถูกทำลายหมดนะครับดังนั้นถ้าบอกปัญญาในมรรคทั้ง4นี่แหละเปรียบเหมือนไฟนะครับเหมือนไฟที่ไปเผายางเหนียวในเมล็ดไม่ให้งอกงามได้อีกนะครับฉันใดก็ฉันนั้นนะครับก็หัวข้อวัตตะ3เราก็ฟังไปแล้วนะคะในอดีตเราก็เรียนแค่หัวข้อตอนนี้เราก็เข้าใจแล้วว่าเพราะอะไร นะเพราะอะไรกิเลสวัฏจึงเป็นเหตุให้เกิดการทำกรรมวัฏนะครับเพราะอะไรกรรมวัฏจึงสร้างวิปากวัฏและทำไมวิปากวัฏก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสวัฏได้อีกนะครับอันนี้ก็ทรงแสดงวิธีออกจากวัฏฏะ3ด้วยในส่วนนี้จากนั้นท่านก็เอาปฏิจจสมุปบาทมาแสดงโดยมูล2นะครับมูลในที่นี้แปลว่ารากฐานนะครับแปลว่ารากฐานหรือว่าเป็นที่ตั้งหรือเป็นต้นเหตุแห่งวัฏทุกข์ทั้งปวงนี่แหละนะครับมูล2ดังนั้นท่านบอกว่าวัฏฏะธรรมทั้งหลายย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นฉะนั้นธรรมอันเป็นที่ตั้งของวัฏฏธรรมทั้งหลายชื่อว่ามูลนะครับมูลเรียกว่ามูลานินี่แหละนะครับดังนั้นท่านบอกว่าวัฏฏธรรมย่อมตั้งอยู่ได้โดยอาศัยธรรมเหล่าใดฉะนั้นธรรมอันเป็นเหตุให้วัฏฏธรรมตั้งอยู่ได้เหล่านั้นชื่อว่ามูลได้แก่อวิชชาและตัณหานะครับอวิชชาและตัณหาอวิชชาคือโมหะมูลนะครับโมหะมูลตัณหาคือโลภะมูลนะครับดังนั้นเราก็เรียนไปแล้วนะว่าไอ้ที่เรียกว่าเหตุอ่ะนะครับเหตุแปลว่ารากเง่าหรือเรียกว่ามูลนะครับเปรียบเหมือนรากนั่นแหละเหมือนรากต้นไม้นั่นแหละดังนั้นถ้าบอกว่าไอ้ตัวมูลสำคัญนะครับตัวมูลสำคัญที่เป็นเหตุแห่งวัฏฏะมี2ตัวก็คืออวิชชากับตัณหานะครับหรือเรียกว่าโมหะมูลกับโลภะมูลแค่นั้นเองนะครับอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดการทำกรรมนะครับการทำกรรมก็เป็นเหตุให้รูปนามขันธ์5ไปเวียนว่ายได้รูปนามขันธ์5นะครับก็เป็นเหตุให้ไปเกิดอวิชชาต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นแสดงโดยมูลรากสำคัญ2ตัวนะครับหัวข้อต่อไปเป็นหัวข้อเรื่องภวจักก่อนเชื่อไปภวจักของที่ผ่านไปแล้วมีใครจะถามไหมวันนี้เนื้อหาเยอะนะเนื้อหาเยอะนะตั้งแต่อัฏฐา3แล้วก็องค์12นะครับองค์12ก็มาเป็นอาการ20นะครับแล้วก็เป็นสันธินะครับเป็นสันธิ จากสันธิ3ก็เป็นสังเขป4จากสังเขป4ก็เป็นวัฏฏะ3นะครับจากวัฏฏะ3มาเป็นมูล2ฉะนั้นวันนี้เนื้อหาค่อนข้างเยอะนะถึงบอกว่าวันนี้เนื้อหาค่อนข้างจะละเอียดลึกซึ้งนะครับแต่ว่าก็พยายามยกตัวอย่างให้ท่านทำความเข้าใจตามกันไปเป็นส่วนๆนะครับมีใครจะถามส่วนไหนคุณพนิดามีตรงไหนจะถามเพิ่มไหมครับ
ณพนิดาคุณสุมิตราอาจารย์คะครับคุณหน่อยสงสัยตรงที่ข้างหน้าค่ะที่พูดว่าชาติชรามรณะไม่มีองค์ธรรมเป็นแต่เพียงอาการครับสงสัยคำว่าความหมายคำว่าอาการของตรงชาติชรามรณะของเป็นอาการของของที่ที่อธิบายอาการของของวิญญาณของปฏิสนธินั่นแหละนะคะเป็นอาการของปฏิสนธินะคะงงคำว่าอาการค่ะเป็นอาการคืออาการที่เกิดเพราะว่ามีปฏิสนธินั่นแหละนะครับจึงทำให้เกิดอาการก็คือมีชรามีมรณะขึ้นมาเป็นเขาเรียกนิสสันทผลนั่นแหละนะคะถ้าว่าถ้าไม่มีเกิดเนี่ยมันก็ไม่มีแก่ไม่มีตายถูกไหมครับดังนั้นเขาบอกว่าไอ้แก่ตายเนี่ยว่าโดยองค์ธรรมมันก็คือถีติกับพังคขณะแค่นั้นเองนะครับไม่มีตัวองค์ธรรมแท้ๆนั้นก็เลยบอกว่าเพราะมีไอตัวชาตินี่แหละนะครับปฏิสนไอตัววิบากนี่แหละนะครับตัวอุปติภวะก็เลยเป็นเหตุให้เกิดชาติชรามรณะครับเป็นผลโดยตรงของชาติครับพอเข้าใจนะครับอาคุณเล็กคุณเล็กเดี๋ยวคุณชุมิตาแป๊บว่าไงครับอาจารย์เคยบอกว่าคนเราเนี่ยมันจิตของเราอะค่ะถ้าเกิดเราตายไปเนี่ยค่ะชาติเนี้ยจิตของเราก็ไปเกิดชาติหน้าอะไรเงี้ยแล้วทำไมคนที่มันเกิดมาในครอบครัวเดียวกันอะตามันถึงแบบคล้ายกันแล้วก็บางคนนี่จิตใจก็คล้ายกันบางคนก็ไม่เหมือนกันมันมีความผูกพันเกี่ยวเนื่องอะไรกันหรือเปล่าคะอืมมันก็มีความผูกพันเกี่ยวเนื่องแหละนะครับก็เรียกว่าพวกเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะครับมีกรรมเป็นพันธุนี่แหละนะครับดังนั้นกรรมเมื่อจัดสรรมานะครับให้มาเกิดในครอบครัวใดนะครับไอ้ตัวปัจจัยก็คือตัวยีนของพ่อแม่นั่นแหละนะครับเป็นตัวสร้างกรรมชรูปของเราให้มีหน้าตาค่อนข้างคล้ายคลึงกับพ่อแม่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผลมาจากตัวยีนที่เกิดจากกรรมนี่แหละยีนพวกนี้ก็เกิดจากกรรมก็เป็นตัวทำส่วนนิสัยใจคอไม่เกี่ยวนะครับนิสัยใจคอไม่เกี่ยวนิสัยใจคอเกิดจากการสั่งสมของแต่ละบุคคลในอดีตชาตินะเป็นเหตุให้มีนิสัยใจคอที่แตกกันต่างกันในชาตินี้นะครับดังนั้นบางคนเห็นไหมหน้าตาเกิดมานะครับพ่อแม่บางทีก็ดูหน้าตาดีนะลูกเกิดมาบางคนหน้าตาไม่ดีเขาเรียกว่าอะไรอะพาลาภากรพ่อแม่ก็หน้าตาดีลูกออกมาหน้าตาไม่ดีเลยนะครับเรียกว่าขี้เหร่ด้วยซ้ำไปก็มีเหมือนกันนะไม่ว่าไม่ได้แปลว่าจะต้องเหมือนพ่อแม่ทุกกรณีแต่ว่าลูกบางคนที่หน้าตาไม่ดีเนี่ยกลับมีนิสัยดีนิสัยน่ารักอบอ้อมอารีนะครับขณะเดียวกันกับลูกบางคนเกิดมาหน้าตาสวยหน้าตาหล่อเหลานะครับแต่นิสัยแย่มากเลยนะครับนี่เขาเรียกหน้าตาดีแต่นิสัยแย่ก็มีอยู่เยอะเพราะว่าการสั่งสมเหตุในอดีตมานั่นแหละนะครับก็เป็นเหตุให้มีอุปนิสัยที่แตกต่างกันในปัจจุบันนะครับส่วนกรรมชรูปนะครับมันมาจากส่วนหนึ่งมาจากกรรมที่ไปเกิดสืบเนื่องจากพ่อแม่นะครับทำให้ได้ยีนที่สืบทอดทำให้มีส่วนใหญ่จะมีหน้าตาคล้ายๆกันไม่คล้ายพ่อก็คล้ายแม่มาพูดถึงใครพ่อใครแม่เนี่ยนะจากสถิติท่านบอกว่าลูกคนโตหน้าตามักจะคล้ายพ่อนะครับลูกคนต่อไปน่าจะคล้ายแม่อันนี้ไม่ทราบว่าเป็นจริงไหมหลายท่านนะที่มีลูกลองหลายมีลูกหลายคนลองวิเคราะห์ดูซิว่าคำพูดเนี่ยที่เขาเป็นสถิติเนี่ยจริงหรือไม่จริงจริงไหมครับมีใครมีลูกหลายคนจริงค่ะอาจารย์จริงเหรอแล้วทำไมเป็นงั้นอ่ะฮัลโหลเป็นทำไมเป็นงั้นอ่ะคุณทำเพราะอะไรที่ว่าทำไม่จริงนะคะ
อาจารย์นี่จริงเปล่าพี่น้องหลายคนไม่ใช่คนโตอ่ะน่าจะใครพ่อคนต่อไปอ่ะน่าจะใครแม่ไม่จริงนะไม่จริงนะเพราะคนโตไม่จริงโตนี่เหมือนแม่ไม่จริงนะอาจารย์คนจริงค่ะนี่สองไม่แน่นะแต่ส่วนใหญ่จะเหมือนแม่จะถึงงั้นนะอาจารย์คะจริงค่ะทางเวียดไม่ไม่ใช่ค่ะคือทางเวียดศาสตร์เขาบอกโตนี่ใครแม่ลูกคนโตจะน่าคล้ายกับแม่มากกว่าอ๋อลูกคนโตใครแม่สองก็ถามใครแม่ไอ้คนที่โอเคสรุปจริงจะขายสรุปลูกพ่อขายพ่อสรุปส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่หน้าลูกคนโตจะคล้ายพ่อคนต่อไปน่าจะคล้ายแม่สาเหตุนะท่านก็วิเคราะห์โดยหลักเขาเรียกว่าความเป็นไปได้ก็คือเขาบอกตอนแต่งงานใหม่ๆแม่จะปลื้มพ่อมากนะครับจะปลื้มพ่อมากนะครับก็จะวันก็จะมองแต่หน้าพ่อเห็นหน้าพ่อมาก็แหมปรับปลื้มนะครับไอ้การที่ไปปลื้มหน้าพ่อมากๆนะพอมีลูกคนโตหน้าก็มักจะคล้ายพ่อนะครับพอมีคนต่อไปอยู่กับพ่อนานละชักจะเฉยๆละนะครับไม่ค่อยจะปลื้มละปลื้มกับตัวเองดีกว่าแม้ส่องกระจกแม่เราก็ยังดูสะสวยมีลูกแล้วก็ยังดูงดงามเพราะว่าปลื้มตัวเองมากมองตัวเองมากหน้าลูกคนที่สองถัดมาก็มักจะเหมือนแม่อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคนที่ลูกคนแรกหน้าเหมือนแม่นี่อาจจะไม่ค่อยปลื้มพ่อมากนักแหมดูปลื้มตัวเองมากกว่านะครับอันนี้เขาเรียกว่าโดยการวิเคราะห์กันอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้นะอาจารย์คะว่าไงครับค่ะคือมีที่เขาวิเคราะห์เป็นตรงกันข้ามกับอาจารย์นะคะเขาบอกว่านี่เขาที่เคยอ่านนะคะเขาบอกว่าในช่วงแรกๆที่แต่งงานกันนะคะผู้ชายจะรักผู้หญิงมากเพราะเหมือนข้าวใหม่ปลามันยีนที่ออกมามันก็จะเหมือนคล้ายผู้ชายพอตอนอยู่ไปนานๆเข้าหลายปีความรักลดลงแต่ผู้หญิงกับผู้ชายเพิ่มขึ้นเป็นธรรมชาติของเพศหญิงเพศชายก็เลยรูปที่คนต่อมาก็จะเป็นหน้าเหมือนแม่ค่ะโอเคว่าโดยหลักทางวิทยาศาสตร์นะอันนี้มีเรื่องจริงเลยนะเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนน่ะคนจีนนะเวลาเขาแต่งงานกับครอบครัวคนจีนด้วยกันเนี่ยพอแพ้ท้องนะเขาบอกแพ้ท้องเนี่ยนะกลางวันเนี่ยจะต้องไปพหุรัฐไปมองแขกนะครับแพ้ท้องปุ๊บโอ้ยอยากไปพหุรัฐเพราะพหุรัฐพวกแขกขายผ้าเยอะไงชอบมองแขกจังเลยไม่รู้เพราะอะไรนะครับพอมองไปมองมาคลอดลูกมาลูกคนจีนหน้าตาคล้ายแขกเลยนะครับมันก็เป็นเรื่องความแปลกนะว่าไอ้ใจที่ไปจดจ่อมันไปสร้างไอ้รูปร่างหน้าตาของเด็กในครรภ์ได้เนี่ยมันแปลกดีอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะที่เกิดขึ้นน่ะคนรู้จักกันน่ะเขาบอกว่าอันนี้เกิดจริงๆนะบางคนก็บอกโอ้ไปไม่ใช่ไปแอบไปปิ๊งกับแขกนะผมไม่ใช่ไม่เกี่ยวเขาท้องแล้วตอนนั้นนะครับโอเคนะครับต่อไปหัวข้อภวจักภวจักนี่อธิบายยากเหมือนกันเนาะภวจักคืออะไรท่านบอกภวจักมีสองนะครับภวจักแปลว่าการหมุนเวียนไปในภพต่างๆซึ่งมีความหมายอันเดียวกับปฏิจจสมุปบาทธรรมนั่นแหละนะครับก็คือเอาปฏิจจองค์12เนี่ยมาแสดงเป็นภวจักร2ส่วนนะครับ2ส่วนดังนั้นในปฏิจจสมุปบาทธรรมจำแนกภวจักรออกเป็น2ภวจักรหรือ2ส่วนนี่แหละส่วนแรกเรียกว่าอุปพันตภวจักกะนะครับอุปพันตภวจักกะแต่ว่าเป็นภวจักรตัวแรกนะครับภวจักรตัวแรกก็คือนับตั้งแต่อดีตเหตุจนถึงปัจจุบันผลนะครับเมื่อว่าตามองค์ของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยไอ้จักรตัวแรกเนี่ยมีองค์7อย่างนะครับมีอะไรบ้างมีอวิชชา
สังขารวิญญาณนามรูปสารายตนะผัสสะและเวทนานะครับดังนั้นเขาบอกว่าภาวะจักตัวที่หนึ่งเนี่ยนะครับเรียกว่าปุพพันตะภาวะจักเนี่ยมีอวิชชาเป็นต้นเหตุนำให้ถึงแค่เวทนาก็ตัดตอนหนึ่งช่วงเลยนะนะครับตอนที่หนึ่งมีองค์เจ็ดนะครับส่วนอัปปรันตะภาวะจักนะครับเป็นจักตัวหลังนะครับจักตัวหลังก็คือเขานับตั้งแต่ปัจจุบันเหตุไปถึงอนาคตผลเมื่อว่าโดยปฏิจจสมุปบาทธรรมมีองค์ห้าก็คือตัณหาอุปาทานกัมภวะชาติและก็ชรามรณะนะครับก็ได้5องค์ที่เหลือดังนั้นเขาแบ่งเป็นจักรแรกอ่ะเขาจะพูดแบบว่าองค์ไอตัวจักรใหญ่ก็ได้นะจักรใหญ่นะครับก็มี5ไอมี7องค์ส่วนอัปปรันตะภาวะจักกะไอจักรตัวหลังเนี่ยมี5องค์นะครับก็เปรียบเหมือนไอจักรตัวเล็กนี่แหละพอพูดถึงจักรตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กนี่นะครับท่านบอกว่าไอตัวหลังเนี่ยอัปปรันภาวะจักกะเนี่ยมีตัณหาเป็นเหตุนำไปถึงชาติชรามรณะนี่แหละนะครับดังนั้นในปุพพันตะภาวะจักท่านมุ่งหมายเอาเฉพาะองค์ที่ปรากฏออกหน้านะครับโดยมีอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนา7อย่างเนี่ยนะครับโดยมีอวิชชาเป็นตัวประธานนะครับเป็นตัวต้นเหตุ นะครับแล้วก็ในขณะที่ภวจักรตัวแรกหมุนเวียนอยู่นั้นให้ตัณหาอุปาทานกัมภวะชาติชรามรณะที่เป็นภวจักรหลังก็หมุนตามไปด้วยนะครับหมุนตามไปด้วยท่านก็หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ในปัจจุบันภพย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจของอวิชชาเป็นผู้นำและก็มีสังขารเป็นผู้จัดแจงที่เกิดในภพก่อนนะครับอวิชชาที่เกิดในภพก่อนเป็นผู้นำแล้วก็เกิดสังขารจัดแจงในภพก่อน ดังนั้นอวิชชาก็เลยได้ชื่อว่าปุพพันตะมูลนะครับปุพพันตะมูลก็คือไอ้มูลตัวแรกเลยแหละนะครับเมื่อมีอวิชชาเป็นผู้นำมีอวิชชาเป็นผู้นำก็มีสังขารเป็นผู้จัดแจงแล้วในภพนะครับในภพนั้นก็ต้องมีตัณหามีอุปาทานมีกัมภวะเกิดขึ้นด้วยอำนาจของอวิชชานั่นแหละเป็นผู้ปกปิดไม่ให้เห็นโทษนะครับและไม่ให้เห็นธรรมที่เป็นความจริงนะครับก็คือไม่ให้เห็นโทษไม่เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ไม่เห็นความจริงของสิ่งต่างๆนะครับก็เลยเกิดทำให้คนคนนั้นเกิดความยินดีอยากได้เกิดความเห็นผิดมีตัวมีตนขึ้นมาแล้วก็มีความยึดมั่นในอารมณ์ต่างๆจนมีการกระทำกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างด้วยกายวาจาใจก็สำเร็จเป็นกุศลกรรมบ้างอกุศลกรรมบ้างตามความประสงค์ของตัณหาอุปาทานนะครับให้สำเร็จลงก็โดยมีสังขารเป็นผู้จัดแจงให้กระทำนั่นเองนะครับอันนี้ท่านั้นในจักรสองตัวนี้นะเวลาผมนึกถึงจักรวงใหญ่กับวงเล็กเนี่ยผมนึกถึงจักรยานเลยนะครับจักรยานที่ผมปั่นถีบไปตลาดไปซื้อของอะไรเนี่ยนะครับ สังเกตนะจักรยานเนี่ยมันจะมีเฟืองใหญ่เฟืองใหญ่ที่มีไอ้บันไดที่เช็ดเท้าใช้ถีบนี่แหละนะครับไอ้ตัวเนี้ยเป็นเฟืองใหญ่นะครับดังตัวเนี้ยไอ้เฟืองใหญ่เนี่ยผมวิเคราะห์และอุปมามันคล้ายๆปุพพันตะภาวะจักรนะครับพอเฟืองใหญ่มันหมุนไปนะครับไอ้เฟืองล้อหลังเนี่ยไอ้เฟืองเล็กน่ะที่อยู่ล้อหลังอ่ะมันก็หมุนตามไอ้เฟืองล้อหน้านะครับโดยอาศัยโซ่ที่เกี่ยวพันนั่นน่ะเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับก็เลยบอกว่าเพราะมีไอ้ตัวปุพพันตะภาวะจักรเนี่ยนะครับก็มีอวิชชาเป็นตัวออกหน้านะครับเป็นผู้นำไอ้ตัวอัปปรันภาวะจักรนะครับที่มีตัณหาเป็นตัวนำนั่นแหละมันก็จะจึงต้องหมุนตามการหมุนของปุพพันตะภาวะจักรเสมอนะครับดังนั้นพอเราล้มถีบนะครับถีบหมุนไอ้วงนะครับไอ้วงเฟืองใหญ่นั่นน่ะ
มุนไปปุ๊บนะครับมันไอ้เฟืองล้อหลังมันก็ต้องหมุนตามเฟืองใหญ่นั้นนะครับก็เลยบอกว่าไอ้ตัวนี้แหละนะครับตัวปุพพันตภวจักรเป็นเหตุให้เกิดตัวอัปปรันตภวจักรหมุนตามไปนะครับเขาบอกส่วนสำหรับร่างกายและก็จิตใจของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ในปัจจุบันภพนะครับก็คือวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนานะครับซึ่งระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่นะครับร่างกายของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีความเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติแหละนะครับก็คือแรกๆก็เป็นทารกนะครับเป็นทารกก่อนจากทารกก็กลายเป็นเด็กน้อยนะครับเด็กแล้วก็ค่อยๆโตเป็นวัยรุ่นจากวัยรุ่นก็เป็นหนุ่มเป็นสาวจากหนุ่มสาวก็กลายเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็เป็นวัยกลางคนนะครับจากวัยกลางคนก็ย่างเข้าสู่วัยชราเหล่านี้นะครับก็เป็นเหตุให้ เกิดมีผมหงอกบ้างหนังเหี่ยวบ้างนะครับฟันหักบ้างบางคนก็ฟันไม่หักก็มีนะก็แล้วแต่การรักษานะครับส่วนผมหงอกนี่ส่วนใหญ่จะมีเยอะนะครับคนที่อายุมากแล้วผมยังดำขับเนี่ยหายากมากเลยนะครับ หนังเหี่ยวนี่ส่วนใหญ่ก็เยอะนะครับขออภัยนะฮะหนังเหี่ยวนี่ค่อนข้างชัดนะครับยิ่งล่วงเข้าสู่วัยชรา70ขึ้นเนี่ยค่อนข้างเห็นชัดนะครับจนบางคนรับสภาพความเหี่ยวของหนังไม่ได้นะครับก็ไปโบท็อกบ้างร้อยไหมบ้างนะครับอันนี้ก็เพื่อต้องการอะไรเพื่อชะลอความเหี่ยวย่นนะฮะหรือความชรานั่นแหละแต่ว่าโดยธรรมชาติเนี่ย สิ่งเหล่านี้ต้องเป็นไปโดยธรรมชาติของรูปธรรมนะครับแล้วก็ในที่สุดนะคนคนนั้นก็ต้องตายก็คือถึงการมรณะลงในชาตินั้นนะครับอันนี้ก็คือแสดงโดยส่วนของร่างกายเป็นหลักนะครับดังนั้นเมื่อมีวิญญาณมีนามรูปมีอายตนะภายในทั้ง6ก็คือสลายตนะนะครับก็เป็นเหตุให้เกิดผัสสะผัสสะก็เป็นเหตุให้เกิดเวทนาเริ่มปรากฏขึ้นในชาติภพใหม่ดังนั้นชาติก็สงเคราะห์สำเร็จอยู่ในการนั้นแล้วนะครับชาติก็สำเร็จนะครับก็เรียกว่าสงเคราะห์สำเร็จอยู่ในการนั้นแล้วจึงกล่าวว่าเมื่อมีอวิชชานะครับก็จึงเกิดสังขารสังขารก็เกิดวิญญาณวิญญาณก็เกิดนามรูปนามรูปเป็นเหตุให้เกิดสลายตนะเป็นเหตุให้เกิดผัสสะเวทนาดังนั้นองค์ทั้ง7เหล่านี้แหละหมุนเวียนอยู่ในปุพพันตภวจักรก็อยู่ในจักรตัวหน้านะครับส่วนตัณหาอุปาทานกัมภวะและชาติชรามรณะองค์ทั้ง5ย่อมหมุนตามไปด้วยนะครับก็ที่บอกว่าเหมือนเฟืองล้อหลังนี่แหละนะครับหมุนตามไปด้วย ส่วนอัปปรันตภวจักรนะตอนนี้มาแสดงอัปปรันตภวจักรนะครับก็คือไอ้ตัวหลังนะครับตัวหลังที่มี ตัวหลังที่มีตัณหาเป็นต้นนะครับขอไปนะ สมัครส่วนให้อัปปรันตภวจักรท่านมุ่งหมายเอาเฉพาะองค์ที่ปรากฏออกหน้าเช่นเดียวกันนั่นแหละนะครับแต่ในขณะที่องค์5นะครับองค์5หมุนเวียนอยู่นั้นนะครับก็คือองค์5ตั้งแต่ไอ้ตัวตัณหาอุปาทานกัมภวะชาติชรามรณะนะครับตัวอัปปรันภวะจักหมุนอยู่นั้นนะครับท่านบอกว่าอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาทั้ง7เหล่านี้ก็หมุนตามไปด้วยนะครับหมุนตามไปด้วยท่านหมายความว่าเมื่อสัตว์ทั้งหลายที่จะไปเกิดในภพหน้านั้นย่อมไปเกิดด้วยอำนาจแห่งตัณหาเป็นผู้นำนะครับแล้วก็มีอุปาทานกัมภวะเป็นผู้ช่วย
นะครับเป็นผู้ช่วยตอนนั้นเขาบอกว่าอัปรันตะภวจักเนี่ยนะครับก็คือไอ้เฟืองล้อเล็กล้อหลังเนี่ยนะครับมันเวลามันเคลื่อนมันก็ทำให้ไอ้วงใหญ่เนี่ยหมุนไปด้วยนะครับดังนั้นก็อุปมาเหมือนกับเวลาเราถีบจักรยานเนี่ยไอ้วงใหญ่มันก็ปั่นวงเล็กให้หมุนไปนะครับก็วงเล็กหมุนไปมันก็มีแรงเฉื่อยแล้วตอนนี้ดังนั้นการหมุนไปของไอ้เฟืองล้อหลังเนี่ยที่หมุนไปมันก็ไปดันให้ไอ้ตัวเฟืองล้อหน้าเนี่ยหมุนตามไปด้วยได้เหมือนกันด้วยอำนาจแรงเฉื่อยดังนั้นแม้เวลาเราไม่ได้ถีบนะครับแรกๆเราถีบให้รถจักรยานมันเคลื่อนไปได้เนี่ยพอมันมีแรงเฉื่อยเราปล่อยยกเท้าออกจากไอ้บันไดถีบนะครับบันไดถีบมันก็อาศัยไอ้ตัวเฟืองหลังเนี่ยมาขับให้ไอ้เฟืองใหญ่ข้างหน้าเนี่ยมันหมุนไปด้วยนะครับมันหมุนไปด้วยไอ้บันไดถีบมันก็หมุนตามไอ้เฟืองหลังที่ขับมาดังนั้นเขาเลยบอกว่าอุปมาเหมือนอปรันตภวจักเวลาเขาหมุนเวียนอยู่นี่แหละไอ้ปุพพันตภวจักก็หมุนตามไปด้วยนะครับหมุนตามไปด้วย ห้องหนึ่งใครเริ่มปิดไมค์เอ่ยมีแทรกๆมันนิดหนึ่งอันนี้พอเข้าใจไหมพออธิบายยกตัวอย่างไอ้ล้อจักรยานนี่มันพอจะเห็นภาพชัดอยู่นะฉะนั้นท่านบอกว่าไอ้ตัวทั้งปุพพันตภวจักกับอปันตภวจักเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนหมุนเวียนตามกันไปนั่นแหละนะครับก็เรียกว่าส่งกันไปส่งกำลังไปมาฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่จะไปเกิดในภพหน้าย่อมเกิดด้วยอำนาจของตัณหาอุปาทานนะครับเพราะว่าตัณหาเป็นสมุทัยนะครับตัณหาเป็นสมุทัยเป็นตัวก่อภพนะฮะก่อไอ้รูปนามขันธ์5นั่นแหละก็คือก่อทุกขสัจจะให้เกิดขึ้นตามในของอริยสัจ4นะครับดังนั้นตัณหานั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นอัปปรันตมูลนะครับอัปปรันตมูลและกษัตริย์ทั้งหลายที่ปรากฏในโลกนี้นะครับเว้นไว้แต่พระอรหันต์นั่นแหละนะครับเว้นแต่พระอรหันต์นะนอกนั้นแล้วย่อมมีการกระทำต่างๆด้วยกายวาจาใจที่เป็นไปตามความพอใจของตัณหานะครับตามเป็นไปตามความยึดมั่นของอุปาทานนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนมีอยู่ประจำในตัวตนทุกคนเลยนะครับก็ในส่วนนี้ก็ยกเว้นตั้งแต่พระอริยะบุคคลขึ้นไปนะครับแม้ท่านไม่มีความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนอยู่ก็จริงแต่ท่านก็ยังมีตัณหาอุปาทานอยู่นั่นแหละนะครับก็ยังละได้แค่ตัวทิฏฐิอย่างเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีความพอใจยึดมั่นถือมั่นนะครับสำหรับปุถุชนความเห็นผิดในสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เกิดขึ้นด้วยเพราะผู้นั้นมองไม่เห็นโทษของวัฏฏะและก็ไม่เห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงของรูปนามนะครับที่เรียกว่าถูกอวิชชานั่นแหละเป็นผู้ปิดบังไว้นะครับพอมีอวิชชาเป็นผู้ปิดบังไว้ก็เลยมีสังขารเป็นบุพเจตนานะครับมีอวิชชาปิดบังไว้ก็เลยมีสังขารก็คือเจตนากรรม29นั่นแหละเป็นบุพเจตนาเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการกระทำการงานต่างๆสำเร็จตามความประสงค์นะครับดังนั้นตัณหาอุปาทานกรรมภวะนะที่เป็นตัวสำคัญในอัปปรันตภวจักนะครับจึงมีอวิชชาและสังขารหมุนตามไปด้วยนะครับ อวิชชาสังขารหมุนตามนี่ก็ตามที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างล่ะว่าเมื่อไอ้ล้อหลังมันหมุนตามกำลังของล้อหน้านะครับแม้เราไม่ได้ถีบนะครับไอ้ล้อหลังที่มันหมุนมันก็ส่งกำลังไปเฟืองล้อหน้าให้มันหมุนต่อไปได้เรื่อยๆนะครับฉันใดก็ฉันนั้นนะครับ ส่วนสำหรับวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนานะครับที่หมุนตามชาติชรามรณะไปด้วยนะครับอันนั้นก็คือสัตว์ทั้งหลายพอมีการกระทำกรรมต่างๆนะครับที่แสดงออกทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างเหมือนที่พวกเราเกิดทุกวันนี้แหละนะครับ เป็นกุศลกรรมบ้างเป็นอกุศลกรรมบ้างก็ตามอำนาจของตัณหากับอุปาทานนะครับก็มีอยู่
นะครับมีอยู่เป็นประจำนั่นแหละดังนั้นเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปนะครับเราก็ยังจะต้องไปเกิดในภพใดภพหนึ่งนะครับด้วยอำนาจแห่งกรรมนั่นแหละที่เราทำไว้นะครับและเมื่อมีความเกิดขึ้นในภพใดภพหนึ่งแล้วนะครับความแก่ความตายก็ย่อมต้องปรากฏตามนะครับดังนั้นลำดับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่เรียกว่าชาติชรามรณะนี้ก็ได้แก่วิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะและเวทนานั่นเองนะครับที่เป็นผู้เกิดเป็นผู้แก่เป็นผู้เจ็บเป็นผู้ตายนะครับดังนั้นเกิดแก่เจ็บตายจึงไม่มีองค์ธรรมโดยเฉพาะนะครับองค์ธรรมก็คือวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนานั่นแหละเป็นผู้เป็นไปนะครับทำให้เกิดอาการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยปรากฏขึ้นนะครับที่เรียกว่านิสสันตผลนั่นแหละ ดังนั้นด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าเมื่อมีตัณหามีอุปาทานนะครับก็มีกรรมภวะก็คือการกระทำกรรมพอมีการกระทำกรรมก็ต้องมีชาตินะครับมีชาติก็ต้องมีชรามรณะดังนั้นองค์ทั้ง5นี้ก็ไปหมุนเวียนอยู่ในอัปปรัณภวะจักรนะครับอัปปรัณภวะจักรที่มีตัณหาเป็นผู้นำนั่นแหละนะครับเมื่อมีอัปปรัณภวะจักรนะครับท่านบอกอวิชชาสังขารนะครับแล้วก็วิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาทั้ง7เหล่านี้ย่อมหมุนตามไปด้วยนะครับหมุนตามไปด้วยก็คือคล้ายๆกับอาศัยแรงเฉื่อยของล้อหลังก็ไปทำให้ล้อหน้าหมุนเวียนหมุนตามไปได้ด้วยฉันใดฉันนั้นดังนั้นเมื่อพิจารณาตัวปุพพันตะภวจักรนะครับจากตัวหน้าและอัปปรันตะภวจักรคือจากตัวหลังทั้งสองฝ่ายนี้แล้วจะเห็นได้ว่าอวิชชาสังขารนะครับตัวหน้านะแล้วก็ตัณหาอุปาทานกรรมภวะเป็นตัวหลังที่เกิดในภพก่อนนะครับสงเคราะห์เข้าไปในปุพพันตะภวจักรนะครับสงเคราะห์ในปุพพันตะภวจักรนะครับก็คือไอ้อดีตเหตุ5อย่างนั่นแหละนะครับอยู่ในอาการ20เมื่อกี้นี้ที่แสดงไปนะครับ ส่วนตัณหาอุปาทานกัมภวะอวิชชาสังขารที่เกิดอยู่ในภพนี้นะครับสงเคราะห์เป็นอัปปรันตภวจักรนะครับดังนั้นมันจะมีตัวที่มันซ้อนๆกันอยู่นะครับระหว่างไอ้ที่เกิดในภพก่อนกับภพนี้ซ้อนกันอยู่นะครับก็คือพอภพนี้นะครับมีตัณหามีอุปาทานมีกรรมภวะนะครับอวิชชากับสังขารมันก็ขับเคลื่อนตามไปนะครับก็เป็นอัปปรันตภวจักรสำหรับวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาชาติชรามรณะนะครับอันได้แก่ว่าโดยบุคลาธิฐานก็คือตัวของสัตว์ทั้งหลายนี้แหละนะครับตัวของสัตว์ทั้งหลายนี้แหละตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งตายในปัจจุบันภพนี้ก็สงเคราะห์อยู่ในปุพพันตภวจักรนะครับสงเคราะห์ปุพพันตภวจักรนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการเวียนว่ายในภพหน้าต่อส่วนชาติชรามรณะวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาที่จะเกิดในภพต่อไปในการข้างหน้านะครับตั้งแต่เกิดจนตายในภพใหม่สงเคราะห์เข้าเป็นอัปปรันตภวจักรนะครับจากนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันก็หมุนกันไปหมุนกันมาหมุนกันไปหมุนกันมาอยู่อย่างนี้แหละนะครับก็ทำให้เราต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดนะครับดังนั้นท่านก็แสดงเป็นส่วนๆนั่นแหละนะครับก็สรุปอีกทีนะเขาบอกว่า พิจารณาจักทั้งสองนะครับจักใหญ่จักเล็กนี่แหละท่านบอกว่าอวิชชาสังขารเนี่ยนะครับอวิชชาสังขารนะครับแล้วก็ตัณหาอุปาทานกรรมภวะที่เกิดในภพก่อนนะเขาเรียกว่าเอาตัวอวิชชากับสังขารนะครับซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดไอตัวตัณหาอุปาทานกับการกระทำกรรมอยู่ในภพก่อนก็สงเคราะห์เป็นปุพพันตะนะครับเพราะว่ามันเหมือนตัวขับเคลื่อนตัวอดีตนั่นแหละนะครับเป็นเหมือนเปลืองใหญ่นะครับ ส่วนตัณหาอุปาทานกรรมภวะอวิชชาสังขารที่เกิดในภพนี้ก็สงเคราะห์เป็นอัปปรันตภวจักร
นะครับเพราะว่าไอ้การขับเคลื่อนของไอ้จักรตัวหลังเนี่ยมันมาจากไอ้ตัวหน้ามันเคลื่อนไปก่อนตัวหลังก็เลยต้องเกิดเคลื่อนตามไปนะครับส่วนวิญญาณนะครับปฏิสนธินี่แหละนะครับปฏิสนธินามรูปชรายตนะผัสสะเวทนาชาติชรามรณะที่เกิดกับสัตว์ทั้งหลายนะครับก็เลยบทสงเคราะห์เป็นปุพพันตะภวจักรนะครับปุพพันตะก็กลายเป็นเฟืองตัวใหญ่ในปัจจุบันนี้ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะเป็นเหตุให้เกิดชาติชรามรณะนะครับแล้วก็วิญญาณนามรูปชรายตนะผัสสะเวทนาในภพหน้านะครับดังนั้นเนี่ยตัวเดียวกันนอกจากสามารถเป็นปุพเป็นอัปปรันตะยังมากลับมาเป็นปุพพันตะได้อีกนะครับก็เวียนกันไปอย่างนี้แหละนะครับดึงกันไปดึงกันมาจนเราก็เวียนว่ายตามอยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นนะครับดังนั้นเหตุผลที่ได้รับจากความเป็นไปของภวจักรทั้งสองนะครับท่านบอกว่าให้ความเป็นไปของภวจักรทั้งสองตามในของปฏิจจสมุปบาทนี้แสดงว่าเมื่อมีปัจจุบันภพแล้วนะครับปัจจุบันภพมีเพราะอะไรเพราะเราต้องมีอดีตภพสินะครับถ้าเราไม่มีอดีตภพปัจจุบันมันก็เกิดไม่ได้นะครับเมื่อเรามีปัจจุบันภพแล้วนะครับอนาคตภพมันก็ต้องเกิดต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นบทให้เราพิสูจน์ให้เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดตายอยู่ในภพนี้แหละนะที่เราเกิดอยู่ในภพนี้เราล้วนแต่เคยเกิดเคยตายในอดีตภพมาก่อนยังนับชาติภพไม่ถ้วนที่พระองค์ตัดไว้นะว่า เบื้องต้นแห่งสังสารวัฏไม่ปรากฏนะครับก็คือเราเกิดมากี่ชาติไม่สามารถจะระบุได้ท่านบอกมีมากนับไม่ถ้วนเลยก็คืออดีตชาติของเราและตราบใดที่เรายังไม่สามารถทำลายให้ตัวอวิชชาตัณหาได้นะครับเราก็ต้องเกิดต้องตายต่อไปในอนาคตชาติอีกนับไม่ถ้วนเหมือนกันนะครับดังนั้นพระองค์ก็เลยบอกว่าเบื้องปลายแห่งสังสารวัฏก็ไม่ปรากฏนะครับเบื้องปลายแห่งสังสารวัฏก็ไม่ปรากฏนะครับดังนั้นการหมุนเวียนนะครับการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่ต้องไปหาสาเหตุอื่นนะครับไม่ต้องไปหาสาเหตุอื่นมีแล้วนะครับสาเหตุนั้นมีอยู่แล้วในตัวของเรานี่เองนะครับทำไมเราต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะเรามีการกระทำกรรมนะครับมีการกระทำกรรมทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างอันมีตัวปัจจัยก็คืออวิชชาและตัณหาเป็นเหตุนั่นแหละนะครับดังนั้นพระอรรถกถาจารย์จึงแสดงไว้ในสัมโมหวิโนทนีอรรถกถาไว้ว่าผู้ใดนะครับผู้ใดที่กระทำทุจริตอันเป็นเหตุนำให้ไปสู่ทุกขติภูมินั้นเพราะอาศัยอวิชชาเป็นเหตุพิเศษ อวิชชาเป็นเหตุพิเศษหมายถึงอวิชชาเนี่ยเป็นเหตุเบื้องหลังและก็มีตัณหาแหละเป็นเหตุสามัญก็คือตัณหานี่แหละเป็นเหตุใกล้นะครับเหตุใกล้ที่ทำให้ผู้นั้นแหละไปทำทุจริตแล้วก็ไปเกิดในทุกขติภูมินะครับ ส่วนผู้ที่ทำสุจริตนะครับทำสุจริตอันเป็นเหตุนำไปสู่สุขติภูมินั้นเพราะอาศัยตัณหาเป็นเหตุพิเศษนะครับตัณหาเป็นเหตุพิเศษนะครับและมีอวิชชาเป็นเหตุสามัญนะครับท่านก็บอกแสดงสลับกันนะเพราะว่าเวลาเราไปทำกุศลเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราจะปรารภตัณหาเป็นเหตุพิเศษไว้ก่อนนะครับก็คือเพราะเราอยากไปเกิดสุคตินะครับไอ้ความอยากเกิดสู่สุคตินั่นแหละก็เป็นอาศัยตัณหาเป็นเหตุพิเศษนะครับอวิชชานะครับก็เป็นเหตุสามัญที่เกิดร่วมกับตัณหานั้นไปนะครับก็คืออวิชชาไม่ได้ออกหน้านะครับส่วนเวลาทำอกุศลเนี่ยอวิชชาไปออกหน้าปกปิดไม่ให้รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นอกุศลเป็นทุจริตนะครับเข้าใจพี่ๆนะคะว่าบางท่านเนี่ยเดี๋ยวนะครับห้อง2ห้อง3เกิดอะไรขึ้นรอบ
อ้าวทำไมเสียงโดเรมอนขึ้นมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขออ่ะห้องสามเสียงยังชัดอยู่ไหมครับชัดค่ะอาจารย์เดี๋ยวนะมันมีเสียงโอเคโอเคนะครับ ดังนั้นถ้าบอกว่าสรุปว่าความเป็นไปของภวจักรที่มีหัวหน้าเป็นผู้นำอยู่ข้างหน้านะครับภวจักรก็คือไอตัวอุปันตะภวจักรนั่นแหละนะครับและข้างหลังก็คือตัวอัปปรันตะภวจักรได้แก่อวิชชาและตัณหา ก็เลยนำให้สัตว์ทั้งหลายวนเวียนไปในที่สูงบ้างเขาเรียกสุคติที่ต่ำบ้างคือทุคติยังไม่มีที่สิ้นสุดนะครับก็เปรียบเหมือนนี่เขาเปรียบอีกในหนึ่งเขาบอกเปรียบเหมือนรถไฟที่มีหัวขบวนอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับเขาเรียกว่ามีไอตัวหัวจักรนะครับที่มีกำลังขับเคลื่อนอยู่ทั้งหัวขบวนและท้ายขบวนนะครับดังนั้นท่านบอกว่า ไอ้รถไฟที่มีหัวจักรสองหัวนี่แหละอยู่ข้างหน้าแล้วก็อยู่ข้างหลังนะครับนำขบวนรถให้ขึ้นล่องอยู่เสมอดังนั้นเที่ยวขึ้นนะครับเที่ยวขึ้นนั้นก็ใช้รถจักรที่อยู่ข้างหน้านั่นแหละเป็นผู้นำนะครับเช่นจะไปเชียงใหม่ นะครับไปเชียงใหม่ก็อาศัยตัวหัวจักรด้านหน้านั่นแหละนะครับหัวขบวนนั่นแหละขับเคลื่อนไปเชียงใหม่นะครับส่วนเที่ยวล่องนะครับจะกลับกรุงเทพนะครับกลับกรุงเทพเที่ยวล่องก็ต้องใช้หัวจักรที่อยู่ด้านหลังแหละเป็นผู้นำนะครับก็คือเป็นตัวขับเคลื่อนให้รถล่องกลับลงมานะครับดังนั้นท่านก็บอกว่าก็สรุปว่าตัวหัวจักรทั้งสองนี้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปมากันอยู่อย่างนี้แหละดังนั้นดีกาอาจารย์ซึ่งท่านจึงแสดงความเป็นไปของวัฏฏะมูลทั้งสองอันเปรียบเหมือนกับรถไฟที่มีหัวจักรทั้งสองหัวนะครับว่ารถจักรที่มีสองหัวคืออวิชชาและตัณหาแล่นไปมาขึ้นขึ้นล่องๆนะครับอวิชชาตัณหาแล่นไปมาขึ้นขึ้นล่องๆในถนนวัฏฏะสงสารก็คือล่องสู่ทุคติบ้างนะครับแล้วก็ขึ้นไปสู่สุคติบ้างนะครับดังนั้นท่านก็บอกว่าสรุปว่าตอนเราทำไอ้อกุศลน่ะไอ้ตอนล่องนะครับตอนล่องเนี่ยไอ้ตัวอวิชชาเนี่ยนะครับเป็นตัวพาล่องนะครับตอนไปสู่สุคติเนี่ยตัณหาเป็นตัวพาขึ้นนะครับดังนั้นก็เป็นไปอย่างนี้แหละตลอดกาลนานก็เปรียบเหมือนหัวรถไฟที่มีหัวจักรสองหัวแล้วก็ทำงานนะครับล่องวนเวียนอยู่บนถนนแห่งสังสารวัฏนี้ฉันนั้นนะครับดังนั้นสังสารวัฏไม่ใช่การเกิดขึ้นถ้าบอกสังสารวัฏไม่ใช่เป็นการเกิดขึ้นติดต่อกันของสัตว์บุคคลใดนะไม่ใช่ของสัตว์บุคคลใดแต่เป็นการเกิดขึ้นติดต่อกันของขันห้าบ้างอายตนะ12บ้างธาตุ18บ้างหรือปฏิจจสมุปบาทองค์12นั่นเองนะครับท่านบอกว่าไอ้ว่าโดยบุคลาธิฐานน่ะนะครับก็คือท่านบอกว่าสังสารวัฏเนี่ยไม่ใช่การเกิดขึ้นของสัตว์บุคคลแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นการเกิดติดต่อของรูปนามขันห้านี่แหละนะครับโดยแสดงความเป็นขันธ์5บ้างอายตนะ12บ้างธาตุ18บ้างหรือเป็นไปตามวงจรแห่งปฏิจจสมุปบาทองค์12บ้างเท่านั้นเองนะครับดังนั้นพระพุทธโฆษาจารย์ได้แสดงไว้ในอัฏฐสาลินีว่าการเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ติดต่อกันอย่างไม่ขาดสายของขันธ์อายตนะนะครับธาตุเหล่านี้เรียกว่าสังสาระนะครับเรียกว่าสังสาระและก็แสดงการขาดลงแห่งวัฏฏะทั้ง3และสมุฏฐาน
ของอวิชชานะครับก็แสดงว่าการหมุนเวียนแห่งสังสารวัฏจะขาดลงและความเจริญของอวิชชานะครับความสิ้นสุดขาดลงของอวิชชานี่แหละนะครับก็มีการแสดงไว้ว่าวัฏฏะจะขาดการหมุนเวียนเพราะความดับแห่งมูลทั้งสองนะครับมูลทั้งสองก็คือตัณหาอวิชชาและตัณหานะครับและอวิชชาจะเจริญอยู่ได้เพราะความเกิดขึ้นแห่งอาสวะทั้งสัตว์นะอาสวะทั้งหลายของสัตว์ผู้ถูกชรามรณะเบียดเบียนครอบงำอยู่เป็นนิดนะครับในส่วนนี้ท่านก็แสดงให้เห็นว่าอวิชชาเนี่ยนะครับอวิชชาจะเจริญอยู่ได้ก็อาศัยไอ้ตัวชาติชรามรณะของสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละนะครับที่มาหมักหมมให้เป็นอาสวะนะครับอาสวะตัวนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดอวิชชานะครับหมายความว่าสัตว์ทั้งหลายที่เจริญอยู่ในสังสารวัฏนี้โดยไม่มีที่สิ้นสุดนั้นเพราะอํานาจของอวิชชาและตัณหาอันเป็นเหตุฝ่ายกิเลสวัฏนะครับเมื่อไรที่มีอวิชชาและตัณหาทั้งสองมูลนะครับแล้วก็เมื่อไรที่อวิชชาและตัณหาทั้งสองมูลนี้ถูกทำลายลงด้วยอำนาจแห่งปัญญาในอรหัตตมรรคแล้วท่านหมายถึงมรรคเบื้องสูงสุดเลยนะครับว่าเมื่อไรที่อวิชชาและตัณหาถูกทำลายด้วยอำนาจของอรหัตปัญญาในอรหัตตมรรคแล้วความเจริญของรูปนามอันได้แก่การเวียนว่ายของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอันสิ้นสุดลงนะครับดังที่พระอนุรุทธาจารย์ได้แสดงไว้ว่าเมื่อวัฏฏะมูลทั้งสองคืออวิชชาและตัณหาดับสิ้นลงโดยไม่มีเหลือด้วยอำนาจแห่งอรหัตตมรรคแล้วการหมุนเวียนแห่งปฏิจจสมุปบาทคือวัฏฏะทั้งสามย่อมดับลงทันทีนะครับตรงกับที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ในปฏิจจสมุปบาทนะครับปฏิจจสมุปบาทปฏิโลมเทศนานะครับปฏิโลมก็คือย้อนกลับนะครับว่าเพราะความดับสิ้นแห่งอวิชชาโดยไม่มีเหลือด้วยอำนาจแห่งวิชชาคืออรหัตตมรรคนะครับก็คือวิราคะนั้นวิราคะได้ชื่อเป็นชื่อของอรหัตตมรรคนะครับในส่วนที่ไม่มีเหลือนั่นเองนะครับเพราะความดับสิ้นแห่งอวิชชานั่นเองสังขารคือตัวกุศลกรรมนะครับเจตนาในกุศลกรรมและเจตนาในอกุศลกรรมจึงดับลงนะครับที่เคยอธิบายนะว่าทำไมพระอรหันต์ละกิเลสแล้วไอ้เจตนาในโลกียกุศลก็ดับด้วยนะครับเพราะว่าตัวอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยเมื่ออวิชชาดับไอ้ตัวเจตนากรรมที่เป็นอกุศลและกุศลก็ดับลงด้วยนะครับดังนั้นท่านก็ได้แสดงไว้ว่ารากแก้วคือตัณหานะครับตัณหาคือตัณหานุสัยนี่แหละนะครับถ้ายังไม่ได้ทำลายให้สิ้นสุดลงวัฏฏทุกข์คือชาติชรามรณะก็ย่อมเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับเหมือนรากแก้วที่มีรากฝอยเป็นบริวารนะครับถ้ายังตั้งมั่นอยู่ไม่ได้ถูกทำลายแล้วนะครับแม้จะตัดลำต้นออกก็ตามต้นไม้สามารถงอกได้อีกนะครับเจริญเติบโตดังนั้นเขาบอกว่าพวกไม้ใหญ่ยืนต้นนะครับที่รากอย่างลึกลงไปเนี่ยมีรากแก้วนะครับบางทีเราไปเลื่อยลำต้นทิ้งนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเลยนะ สมัยที่มูลที่แนบน้ำท่วมปี54เนี่ยนะครับพอปี55น้ำลดนะครับไอ้ต้นไม้ใหญ่ที่โดนน้ำขังอยู่นานๆหลายๆเดือนเนี่ยมันก็เหี่ยวเฉาใบร่วงหมดเลยนะครับก็เหลือแต่ลำต้นนะครับเหลือแต่ลำต้น กรรมการบางท่านนะครับท่านก็ไม่มีความรู้ในเรื่องต้นไม้เท่าไหร่ท่านก็ไปสำรวจนะครับพอเห็นต้นไหนใบหลุดร่วงหมดเลยโกรนหมดเลยนะครับเหลือแต่ไอ้ลำต้นนะครับตั้งอยู่อย่างนั้นอ่ะแกก็เลยไปเรียกคนงานมาตัดต้นไม้นั้นเพราะแกกลัวว่าต้นไม้ต้นนั้นตายแล้วเดี๋ยวมันจะล้มลงมาทับเรือนกรรมฐานนะครับก็มีการเลื่อยต้นไม้ออกมากมายหลายๆต้นเลยนะครับ
ปรากฏว่าหลังจากเลื่อยต้นไม้ใหญ่เหล่านั้นออกไปเป็น10ต้นเลยนะครับอยู่ไปไม่นานไอ้ตัวตอนะครับไอ้ตอที่เหลืออยู่อยู่นะครับอยู่ด้านล่างนั่นแหละที่เหลืออยู่นั่นแหละมันผุดแตกใบอ่อนออกมานะครับมันแตกใบอ่อนออกมาดังนั้นก็อุปมาดังที่ท่านแสดงไว้นี่แหละนะครับว่าตราบใดที่ตัณหานุสัยที่เป็นตัวรากแก้วยังไม่ถูกทำลายไปนะครับแม้เราจะไปตัดลำต้นออกรากแก้วนั้นก็ยังเจริญเติบโตได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นเลยนะว่าต้นไม้ใหญ่ขนาดตัดเหลือแต่ตอนติดพื้นเนี่ยมันยังแตกยอดอ่อนออกมาได้อีกนะครับอันนี้ฉะนั้นดังนั้นท่านก็บอกสังขารทั้ง3คือที่เป็นสมุฏฐานของอวิชชานั่นแหละนะครับอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นแหละก็เป็นเหตุให้เกิดปุญญาภิสังขารบ้างอปุญญาภิสังขารบ้างอเนชาภิสังขารบ้างอันนี้เกิดด้วยอำนาจอวิชชานะครับคุณนับปณิดาว่าไงครับเดี๋ยวขอถามก่อนนะคะว่าเชิญครับคุณปณิดาไอ้ตรงที่บอกว่าเหตุพิเศษกับเหตุสามัญนี่ไม่เข้าใจค่ะมันคืออะไรมันต่างกันยังไงเหตุพิเศษเหตุสามัญเหตุพิเศษเป็นตัวก็เรียกว่าเป็นตัวองค์ประกอบสำคัญในการทำกรรมให้กรรมนั้นสำเร็จขึ้นนะคะก็คือท่านบอกว่าเวลาอกุศลเกิดเนี่ยมีอวิชชาเป็นเหตุพิเศษนะครับเพราะว่าอวิชชาปิดบังไม่ให้รู้โทษของการทำบาปนะครับตัณหาจึงมีการทำบาปขึ้นตัณหาก็เป็นเหตุสามัญเพราะว่าไอเหตุพิเศษหมายถึงเป็นตัวหลักนี่แหละเรียกว่าตัวปัจจัยหลักที่เป็นเหตุให้คนทำทุจริตเพราะมีอวิชชาไปปกปิดนะครับทำให้ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นที่ทำมันเป็นความชั่วนะครับตัณหาก็เป็นเหตุสามัญก็คือมีการทำชั่วตามอำนาจของอวิชชาที่บงการไว้ก็เลยจัดว่าอวิชชาเป็นเหตุพิเศษตัณหาเป็นเหตุสามัญนะครับก็มีเหมือนกับมีอวิชชาเป็นเบื้องหลังนี่แหละนะครับจึงเป็นเหตุให้ตัณหาไปทำบาปอกุศลก็เลยต้องไปเกิดในอบายแต่ตอนทำกุศลเนี่ยท่านบอกว่าการทำกุศลเนี่ยท่านปรารภตัณหาเป็นหลักปัจสำคัญนะเพราะอะไรเราอยากเกิดดีเราอยากเกิดสุขเกิดมามีฐานะร่ำรวยต่างๆเนี่ยเพราะเรามีตัณหาเป็นเหตุพิเศษนะครับเราก็เลยมีการไปทำบุญทำกุศลเพื่อจะได้ไปเกิดดีเกิดสวยเกิดรวยต่างๆเป็นเหตุพิเศษนะครับโดยมีอวิชชาเป็นเหตุสามัญนี่แหละก็คือตอนทำเนี่ยไม่รู้เลยว่าแม้เรานะไปทำความดีเหล่านั้นอ่ะเราก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดนะครับเพราะว่าอวิชชาไปปกปิดการทำกุศลนั้นอ่ะไม่ให้รู้ว่าทำกุศลเนี่ยก็ยังต้องอยู่ในอำนาจของสังสารวัฏอยู่ใต้อำนาจของอวิชชาอยู่นั่นเองนะครับก็เลยบอกว่าตอนทำกุศลน่ะตัณหาเป็นตัวประธานอวิชชานะครับเป็นตัวเกิดร่วมเฉยๆนะโอเคไหมคุณพนิดาเหตุสามัญเหตุพิเศษนะคุณพนิดาอาจารย์คะแล้วที่อาจารย์บอกว่าไอเหตุสามัญคือเหตุใกล้เหรอคะเหตุสามัญคือเหตุใกล้อันเดียวกันหรือเปล่าคะตอนแรกที่อาจารย์ที่บอกว่าเพราะว่าเราตัณหาเป็นเหตุใกล้นั้นน่ะก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าอวิชชาเนี่ยมันเป็นเหตุไกลกว่านะครับแต่มันเป็นเหตุพิเศษอ่ะมันเหตุไกลก็คือมันปกปิดไม่ให้รู้ว่าการทำบาปเนี่ยจะต้องไปสู่อบายนะครับก็เป็นเหตุให้ไอ้ตัณหานี่แหละเป็นเหตุใกล้ในการไปทำบาปทำอกุศลเหล่านั้นนะครับทำบาปทำอกุศลเหล่านั้นก็เลยเป็นเหตุให้ไปสู่อบายนะส่วนตอนทำสุจริตนะท่านบอกว่าตัณหาเนี่ยเป็นเหตุไกลเหตุไกลก็คือเพราะหวังนะครับหวังว่าจะไปเกิดดีก็เลยไปทำความดีเนี่ยขณะทำความดีอวิชชาเนี่ยกลายเป็นเหตุใกล้ขึ้นมา
ก็คือทำให้ไม่รู้ว่าไอ้การทำความดีก็ยังต้องไปรับกุศลวิบากไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะจะว่าในลักษณะมุมนี้ก็พอได้นะครับขอบพระคุณค่ะสาธุครับเรื่องของปฏิจจะยังไม่หมดเนาะเมื่อกี้เราจบตรงว่าถ้าจะทำลายการเวียนว่ายตายเกิดนะครับเราก็ต้องทำลายรากแก้วนะรากแก้วตัวนี้พระองค์แสดงไว้ว่าคือตัณหานุสัยนะครับตัณหานุสัยคืออะไรทราบไหมในอริยสัจ4ตัณหานุสัยคืออะไรครับค่ะอ้าวคุณสุมิตราแหมเพิ่งจะได้ยินเสียงคือโลภะเจตสิกนะสาธุครับนั่นแหละโลภะที่เป็นสมุทัยนั่นแหละนะครับฉะนั้นถ้าเราทำลายโลภะที่เป็นสมุทัยได้ก็คือทำลายตัณหานุสัยให้สิ้นสุดวัฏฏะทุกข์สิ้นสุดเลยนะครับเพราะอะไรโลภะนะครับไอ้ตัณหาก็เป็นเหตุให้เกิดไอ้ตัวกัมภวะนั่นแหละนะครับเกิดกรรมภาวะการทำกรรมนะครับการทำกรรมก็เป็นปัจจัยให้เกิดชาติชรามรณะก็เป็นปัจจัยหมักหมมให้เกิดอวิชชาดังนั้นเมื่อตัณหาดับนะครับไอตัวกรรมภาวะก็ไม่มีนะครับอุปาทานกรรมภาวะก็ไม่มีตัวกรรมภาวะไม่มี ชาติชรามรณะนะครับก็ไม่มีพอชาติชรามรณะไม่มีไอตัวที่จะสั่งสมเป็นอนุสัยให้เกิดอวิชชาก็ไม่มีก็เรียกว่าอุปมาเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงของอวิชชานั่นแหละก็คือตัดตัณหานะครับตัณหาพอตัณหาดับอวิชชามันก็เกิดไม่ได้นะครับเพราะมันไม่มีตัวก่ออาสวะเป็นต้นนะครับก็เลยเรียกว่าสังสารวัฏย่อมจบสิ้นเพราะเหตุคือการทำลายตัณหานุสัยเพียงอย่างเดียวนะครับบางคนก็บอกว่าแล้วอวิชชามันหมดเป็นไงเพราะว่าไอ้ปัญญาที่ขนาดที่ไปทำลายตัณหานุสัยได้หมดนะครับปัญญาตัวเนี้ยท่านอุปมาปัญญาในอรัตตมรรคเหมือนแสงสว่างที่สว่างโชติช่วงมากเลยดังนั้นไอ้ความมืดคืออวิชชามันย่อมถูกทำลายโดยอ้อมนะครับก็คืออาศัยปัญญาไปทำลายตัณหาปัญญาก็เปรียบเหมือนแสงสว่างนะครับเมื่อแสงสว่างมีกำลังแรงมากอวิชชามันก็ดับนะครับมันก็ไม่มีความมืดก็ไม่มีเหลือแล้วอันนี้เป็นต้นนะครับในวันพุธหน้าจะแสดงเรื่องสมุฏฐานของอวิชชานะครับแล้วก็จะแสดงความเกี่ยวโยงนะครับที่ไปเป็นไปกับปฏิจจสมุปบาทเหล่านี้นะครับยังมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะและตอนท้ายยังมีการแสดงเหตุที่ยกอวิชชานะครับตั้งต้นในปฏิจจสมุปบาทเพราะเหตุใดนะครับแล้วก็มีการสงเคราะห์ปฏิจจสมุปบาทโดยสัจจะเอกนะครับโดยอริยสัจ4เอกนะครับแล้วก็มีการแสดงเรื่องของการพิจารณาปฏิจจสมุปบาท4ในเพื่อละทิฏฐิทั้ง7อีกนะครับก็รายละเอียดยังเยอะเลยนะเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนื้อหาค่อนข้างมากนะครับค่อนข้างมากแต่ว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมที่ลึกซึ้งมากนะครับลึกซึ้งมากมากขนาดไหนอ่ะคือมีครั้งหนึ่งพระอานนท์เคยทูลกับพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระพุทธองค์เมื่อหม่อมฉันพิจารณาปฏิจจสมุปบาทแล้วปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมที่ง่ายเข้าใจง่ายมากนะพระองค์ตัดว่าอย่ากล่าวเช่นนั้นเลยอานนท์ตถาคตขอกล่าวว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมที่ลึกซึ้งเป็นธรรมที่เข้าใจยากนะครับก็คือพระอานนท์ท่านอาจจะพิจารณาในมุมแบบผิวเผินน่ะท่านก็รู้สึกมันก็ไม่เห็นมีอะไรมากนี่นะครับพระองค์12ก็หมุนกันไปแค่นี้เองแต่ท่านไม่สามารถไปเจาะลงรายละเอียดในปฏิจจสมุปบาทตามอย่างที่เราเรียนกันอย่างนี้แหละนะครับท่านก็เลยเรียกว่าโอ้มันก็มีแค่12องค์วนไปวนมาไม่เห็นจะยากตรงไหนพระองค์บอกยากนะครับแล้วก็ที่ตอนที่พระองค์จะตัดสรู้นั่นแหละนะครับในปัจฉิมยามเนี่ยพระองค์พิจารณาปฏิจจสมุปบาทนี่แหละนะครับ
พิจารณาปฏิจจสมุปบาทนี่แหละจนเป็นเหตุให้กิจในอริยสัจ4นี้เกิดขึ้นนะครับทำกิจสำเร็จบรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนะครับนั้นรายละเอียดเดี๋ยวเรามาเรียนกันวันพุธหน้านะครับตั้งแต่เรื่องสมุฏฐานของอวิชชาเป็นต้นไปมีใครจะถามหัวข้อไหนบ้างไหมครับอาจารย์ก็จะขอถามนิดนึงว่าเมื่อไหร่อาจารย์จะสอนรากแก้วของตัณหาด้วยครับเนี่ยเดี๋ยวมีท่านมีแสดงหมดแหละเดี๋ยวยังไม่จบเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยมีหมดเลยนะครับสาธุอาจารย์สาธุครับคุณท่านเดี๋ยวจะถามอะไรเพิ่มไหมครับคุณสุมิตรามีอะไรถามเพิ่มไหมคุณสุมิตราอาจารย์มีอะไรถามเพิ่มไหมไม่มีเนาะอาจารย์คือว่าสรุปว่าการที่จะทำลายปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะก็คือต้องทำลายไอ้หัวจักรก็คืออวิชชากับตัณหาตัวมันครับแต่ถ้าเราทำลายจุดใดจุดหนึ่งนี้ไม่ได้ใช่ไหมตัวต้องทำลายไอ้สองตัวนี้เป็นสำคัญใช่ไหมครับจริงๆอ่ะพระองค์ที่แสดงไว้เมื่อสักครู่แหละว่าพระองค์ให้ตัดตัวรากแก้วรากแก้วที่เป็นรากสำคัญคือตัณหานุสัยให้ทำลายตัณหาเป็นหลักนะครับดังนั้นพระองค์ก็เลยเอาตัณหาเนี่ยไปแสดงไว้ในสมุทยสัจจะว่าตัณหาเป็นธรรมที่ควรละนะครับตัณหาเป็นธรรมที่ควรละส่วนอวิชชาเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้เฉยๆนะครับเป็นทุกขสัจจะนะครับอวิชชาเป็นทุกขสัจจะไม่ได้เป็นธรรมที่ควรละนะแต่ในที่เมื่อกี้ผมบอกอะถ้าปัญญาเข้าไปละตัณหาได้ปัญญานั้นย่อมทำลายอวิชชาให้หมดสิ้นไปด้วยนะครับเป็นผลเป็นอนิสงส์นั่นแหละเรียกว่าอนิสงส์ก็ได้นะครับเพราะว่าปัญญาเปรียบเหมือนแสงสว่างนะปัญญาระดับที่สามารถทำลายตัณหานุสัยได้หมดสิ้นนะก็คือตัวภวราคานุสัยนั่นแหละนะครับก็เปรียบเหมือนแสงสว่างที่มีกำลังสว่างสวัยชดช่วงความมืดใดๆย่อมไม่ปรากฏนะครับก็คือเท่ากับถูกทำลายไปหมดโดยทางอ้อมความมืดก็คืออวิชชานั่นแหละนะครับมันหมดไปเพราะปัญญาที่เข้าไปทำลายตัวตัณหานุสัยนั่นแหละนะครับโอเคไหมคุณนิรันดร์สาธุอาจารย์เข้าใจครับโอเคครับนั้นเขาบอกอวิชชาไม่ต้องละนะอวิชชาไม่ทำที่ควรละนะครับให้รู้ว่าเขาเป็นเบื้องหลังเฉยๆครับโอเคนะคุณสุมิตราตกลงละสมุทัยยากไหมนะคุณนิรันดร์ละสมุทัยยากไหมก็ต้องยากที่สุดแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นตัวรากแก้วแล้วนี่อาจารย์สาธุครับมีท่านใดจะถามเพิ่มไหมครับอันนี้อยู่ในข้อสอบข้อ10นะอยู่ในข้อสอบข้อ10นะว่าไงครับห้องสองใครถามครับอาจารย์คะช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างอาสวะกับตัณหานุสัยหน่อยค่ะสวะกับตัณหานุสัยท่านแสดงคนละบริบทกันนะคนละบทคือแสดงคนละมุมมองนะครับถ้าคุณอุบลทิพย์เดี๋ยวปิดไมค์ก่อนนะโอเคไอ้ตัวอนุสัยเนี่ยมันเป็นกิเลสที่ยังละไม่ได้อะเขาเรียกว่าอนุสัยนะครับคือกิเลสที่เรายังละไม่ได้ก็คือไม่สามารถประหารเด็ดขาดได้นะครับมันก็จะเนื่องอยู่กับสัตว์ทั้งหลายนี่แหละแม้กระทั่งพระอนาคามีเนี่ยอนุสัยก็ยังถูกละไม่หมดนะครับถูกละไม่หมดก็ต้องอาศัยอรหัตมรรคนั่นแหละจึงจะสามารถละอนุสัยทั้งหมดได้หมดสิ้นนะครับท่านก็เลยแสดงว่ามันเป็นกิเลสที่ละยากนะครับก็เพราะว่าเรายังละไม่ได้นะครับทำลายอันนี้ผมอุปมานะตามที่ผมวิเคราะห์ยกตัวอย่างว่าไอ้อนุสัยอ่ะมันเหมือนกับกิเลสที่มันยังหลับอยู่มันไม่ปรากฏตัวนะครับดังนั้นเนี่ยตราบใดที่เรายังไม่ได้ทำลายปัจจัยก็คือเราไม่สามารถ
ตื่นของกิเลสนี้ได้นะครับพอมันได้ปัจจัยปุ๊บมันก็ตื่นขึ้นมานะครับมันตื่นขึ้นมาก็คือมันปรากฏกลายเป็นปริชฌานะกิเลสขึ้นมาได้ทันทีนะครับส่วนอรหัตมรรคเนี่ยก็คือสามารถทำลายตัวอนุสัยเนี่ยก็คือสามารถทำลายปัจจัยไม่ให้อนุสัยพวกนี้มันตื่นขึ้นมาทำงานได้อีกนะครับผมอุปมาในมุมมองของผมนะก็คือทำลายให้ปัจจัยของอนุสัยไม่สามารถจะทำงานได้อีกตลอดกาลนะครับก็คือให้มันหลับอยู่อย่างนั้นอ่ะหลับอยู่งั้นชั่วนิดนิรันดร์แหละมันไม่สามารถจะตื่นขึ้นมาทำงานในจิตสันดานของพระอรหันต์ได้แล้วฉะนั้นพระอรหันต์จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสไกลจากกิเลสเพราะว่าอนุสัยไม่สามารถจะมาทำงานในจิตของท่านได้แล้วก็คือไม่สามารถจะตื่นขึ้นมาทำให้ท่านเกิดอกุศลใดๆได้อีกนะครับจนอาสวะท่านหมายถึงทำที่เป็นเครื่องหมักดองให้เรามัวเมาอยู่ในสังสารวัฏนี้แหละนะครับท่านแสดงโดยคนละมุมมองนะครับอนุสัยแปลว่ากิเลสที่นอนเนื่องก็คือมันยังหลับไหลไม่ปรากฏตัวได้ปัจจัยเมื่อไหร่มันก็ปรากฏได้ส่วนอาสวะแปลว่าทำที่หมักดองให้เรามัวเมาอยู่ในสังสารวัฏนี้แหละนะครับก็มัวเมาในกามบ้างนะครับในกามคุณอารมณ์นี่แหละในภวะบ้างนะครับก็เรียกว่ากามาสวะให้มัวเมาในภพในการเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าภวาสวะนะครับแล้วก็มัวเมาอยู่ในความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนนะก็เรียกว่าทิฏฐาสวะแล้วก็อวิชชาสวะให้เรามัวเมาอยู่ในความไม่รู้นะครับความเป็นมาของรูปนามขันธ์5เหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงคนละมุมมองนะครับดังนั้นขณะใดที่มรรคจิตเนี่ยทำลายอนุสัยมันก็มีการประหารอาสวะไปด้วยขณะใดที่กำลังทำหน้าที่ประหารอาสวะมันก็ทำหน้าที่ประหารอนุสัยไปด้วยนะครับสรุปก็คือเขาเอากิเลสมาแสดงเป็นลักษณะอาการต่างๆกันนะครับซึ่งพระพุทธองค์ทรงเอามาแสดงเพราะอะไรเพราะว่าอัธยาศัยของสัตว์โลกไม่เหมือนกันนะครับบางคนพระองค์ทรงแสดงเรื่องของอาสวะนะครับคนบางคนก็จะเข้าใจง่ายพอพูดอนุสัยเขาฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่คนบางคนพอพูดเรื่องอนุสัยครับเขานึกภาพออกเลยว่าเขาอนุสัยเขาทำงานยังไงนะครับจะทำให้อนุสัยไม่ทำงานต้องทำยังไงแต่พอพูดถึงอาสวะเขาก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับอันนี้เป็นต้นนะโอเคไหมคุณรัตนาท่านอาจารย์ค่ะอนุสัยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับว่าไงนะคุณรัตนาอีกทีระหว่างอาสวะกับอนุสัยค่ะตัวไหนเป็นตัวที่แบบว่าเราจะต้องมันแบบว่าเป็นตัวร้ายแรงอะค่ะว่าร้ายแรงเหรอมันร้ายแรงทั้งคู่แหละมันร้ายแรงทั้งคู่แหละนะครับเพียงแต่ว่าพระองค์ทรงแสดงหน้าตามันออกมาคนละรูปแบบเพียงนั้นเองร้ายแรงก็ร้ายแรงทั้งคู่แหละเขาว่าขณะมรรคเกิดมรรคก็ประหารอนุสัยด้วยขณะมรรคเกิดมรรคก็ประหารอาสวะด้วยนะครับแต่ว่าโดยสภาวะนะพระองค์ทรงเน้นเรื่องของอาสวะมากกว่านะพระองค์ทรงเน้นเรื่องของอาสวะมากกว่าเพราะว่าอะไรปัญญาในอรหัตมรรคพระองค์ตรัสว่าเป็นอาสวัคคยญาณอาสวัคคยญาณองค์ธรรมคือปัญญาในอรหัตมรรคจิตที่สามารถทำลายไอ้ตัวภวาสวะให้หมดสิ้นไปนั่นแหละนะครับดังนั้นพระองค์ก็แสดงอยู่ในเรื่องของการละกิเลสในปัจฉิมยามนะพระองค์เรียกว่าอาสวัคคยญาณนะครับก็คือญาณปัญญาที่ทำลายอาสวะกิเลสจนหมดสิ้นไม่เหลือนะครับไม่ได้เรียกว่าอนุสัยนะฮะอนุสัยวัคคยญาณอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงๆมันก็สำคัญทั้งคู่แหละนะครับโอเคนะคุณรัตนาก็คือถ้าเราจะพูดถึงอาสวะก็คือเกี่ยวโยงกับวิชาแต่ถ้าเราจะพูดแบบว่าอนุสัยก็เกี่ยวข้องกับตัณหาแบบนั้นหรือเปล่าอาจารย์ไม่ถือว่าเราคืออย่างนี้อวิชชาก็เป็นอนุสัยด้วยก็คือเป็นอวิชชานุสัยด้วยนะครับก็คือมันมีความเกี่ยวอะเพราะว่าไอ้ตัวอวิชชานุอวิชชาสวะมันก็มีตัวภวาสวะเกิดร่วมอยู่นะครับมันก็มีตัวตัณหาอยู่ด้วยนั่นแหละ
ดังนั้นก็สรุปว่าพระองค์แสดงในมุมมองต่างๆเพื่อให้สัตว์โลกเข้าใจในสภาพของอกุศลธรรมเหล่านั้นนะครับเพื่อให้เป็นไปตามจริตของแต่ละคนที่จะเข้าใจในธรรมเทศนานั้นก็เลยแสดงอนุสักอกุศลเป็น9กองนะครับโอเคนะคะสาธุครับเอาห้องหนึ่งเมื่อกี้ใครเอ่ยอาจารย์คะอนุสัยกิเลสกับตัณหานุสัยนี่อันเดียวกันไหมคะตัณหานุสัยอยู่ในอนุสัย7แหละนะครับก็มีทั้งกามราคะอนุสัยกับภาวะราคะอนุสัยรวมกันท่านเรียกว่าตัณหานุสัยนะครับเป็นการแสดงภาพรวมเลยนะครับเพราะว่ากามราคะก็คือตัณหาภาวะราคะก็คือตัณหาพอรวมกันท่านก็เรียกว่าภาวะราคานุสัยเป็นอนุตัณหานุสัยได้นะครับเป็นการเรียกรวมแหละเรียกรวมและอนุสัยกิเลสเหรอคะอ้าวอนุสัยก็คือมันเป็นอนุสัยทั้งสองตัวแหละนะครับก็คือมานอนเนื่องที่ผมบอกนอนเนื่องแปลว่ามันยังไม่ตื่นนะแต่มันตื่นได้นะถ้าเรายังทำลายปัจจัยในการตื่นของมันไม่ได้เนี่ยนะครับก็คือมันได้ปัจจัยมันก็ตื่นขึ้นมาทำงานกลายเป็นอกุศลในจิตของเราขึ้นมาแต่นั้นขณะที่ผมบอกว่าเรากำลังแสดงอย่างผมกำลังพูดธรรมะหรือคุณกำลังฟังธรรมเนี่ยขณะนี้จิตเราเป็นมหากุศลแต่ว่าแม้ขณะแห่งมหากุศลน่ะอนุสัยมันก็นอนเนื่องอยู่ในมหากุศลด้วยก็คือมันพร้อมจะตื่นขึ้นมาทำงานเป็นอกุศลได้ทันทีเมื่อมีเหตุปัจจัยนะครับเมื่อมีเหตุปัจจัยที่ผมยกตัวอย่างไงว่าเราฟังธรรมอยู่เกิดที่บ้านคุณนะครับคุณพ่อบ้านชงกาแฟกลิ่นหอมชุยเข้ามาขณะคุณฟังธรรมเนี่ยจิตเป็นกุศลพอคุณได้กลิ่นหอมกาแฟเนี่ยตัณหานุสัยนะครับหรือว่าวกรรมราคานุสัยมันได้อาหารมันตื่นขึ้นมาเลยนะครับกลายเป็นกามราคะขึ้นมาก็คือเกิดไอตัวโลภะหรือกาแฟหอมได้สักแก้วก็ดีนะครับมันตื่นขึ้นมาทำงานได้ทันทีเลยก็คือขณะที่กุศลเกิดอะเปรียบเหมือนมาหลับอยู่นะครับเปรียบเหมือนหลับอยู่พอได้อาหารปุ๊บมันตื่นขึ้นมาทำงานได้เลยทันทีนะครับค่ะท่านอาจารย์ค่ะจะขออนุญาตถามค่ะครับเชิญครับถึงข้อ10อะค่ะอกุศลจิตกับอนุสัยกิเลสมันก็อันเดียวกันอ๋อกิเลสมาถึงตัวค่ะก็คือคืออย่างนี้อันนั้นพูดเป็นภาพรวมนะครับว่ามันมีก็คืออกุศลที่ผมมุ่งอะผมหมายถึงอกุศลเหตุ3แค่นั้นเองนะครับข้อ10เนี่ยอกุศลเหตุ3ก็คือโลภะโทสะโมหะเหตุนะ3ตัวนี้นะครับตัวไหนรู้ง่ายละง่ายตัวไหนรู้ง่ายละยากตัวไหนรู้ยากละก็ยากให้แสดงเหตุผลแค่นั้นเองนะครับให้แสดงแค่นี้แหละโดยความเป็นอกุศลที่เป็นกิเลส3ตัวนี้แหละโลภะโทสะโมหะตอบได้ยังตอบได้ยังอาจารย์คุณนิรันดร์ว่าไงครับอาจารย์ไอ้อนุสัยนี่นะในลักษณะที่อนุสัยนี่ต้องใช้อารตมรรคจึงประหารได้แต่ในลักษณะอนุสัยที่มันเริ่มก่อตัวหรือปรากฏบ้างนี่เราพอจะมองเห็นได้ไหมครับไม่ได้ครับอนุสัยนี่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้คนอื่นไม่มีสิทธิ์รู้เลยนะครับพระปัจเจกพุทธเจ้ายังไม่รู้จักอนุสัยเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ปรากฏตัวไงมันไม่ปรากฏตัวไงดังนั้นคนที่จะไปรู้ไอ้อกุศลที่มันแอบแฝงไม่ปรากฏตัวอยู่ได้ก็อาศัยสัพพัญญุตญาณนั่นแหละนะครับคนอื่นไม่มีสิทธิ์รู้พวกเราจะรู้ตอนที่กิเลสมันทำงานแล้วนะครับก็คือตอนที่อนุสัยมันตื่นแล้วมันเป็นปริฏฐานะกิเลสบ้างวิติกมะกิเลสบ้างเราไปรู้ได้แค่นี้แหละตอนที่เป็นอนุสัยเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้เรารู้ได้จากการเรียนเท่านั้นแหละนะครับสาธุครับเรียนตามที่พระองค์ทรงแสดงไว้แหละแต่ว่าไม่ได้แปลว่าต้องอาศัยอารัตมรรคถึงจะทำลายอนุสัยนะตั้งแต่โสดาปัตติมรรคก็ทำลายอนุสัยไปได้แล้วบางส่วนนะครับก็คือทำลายตัวทิฏฐานุสัยกับวิจิกิจฉานุสัยไปได้2ตัวแล้วนะครับแล้วก็
อนาคามิมรรคก็ทำลายกามราคานุสัยกับปฏิฆานุสัยไปได้2ตัวนะครับดังนั้นถึงอนาคามิมรรคก็อนุสัยก็หมดไป4ละนะครับก็เหลือภวะราคานุสัยมานานุสัยอวิชานุสัย3ตัวนี้รออรหัตมรรคเป็นผู้ทำลายในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือความยินดีในภพนะครับความยินดีในรูปฌานรูปฌานพวกนี้แล้วก็ความมนะนะครับความทนงตนแล้วก็อวิชชาคือความไม่รู้นะครับก็ทำลายด้วยการทำลายไอตัวภวะราคานุสัยมานานุสัยอวิชานุสัยมันก็ดับหมดนะครับสาธุครับมีใครถามเพิ่มไหมไม่มีนะโอเคงั้นคืนนี้ขอยุติได้แล้วเพียงเท่านี้นะครับขอเชิญสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญครุอาจาริยะคุณังอหังวันทามิข้าพเจ้ากราบบรรทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพก็ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านสมาชิกทุกท่านครับสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะคุณรัตนาค่ะสวัสดีค่ะสาธุครับคุณอนันต์ครับคุณจันทร์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คุณเชอรี่ครับสาธุครับป่วยไม่ไกลขอบคุณค่ะคุณสมทวินสาธุครับสาธุค่ะสาธุครับอาจารย์สาธุค่ะขอบคุณครับคุณเชียร์ขอบคุณค่ะครับคุณนิชกรบุญจับท่านอาจารย์เทพฤทธิ์สาธุสาธุค่ะครับรวมทั้งเพื่อนสมาชิกทุกท่านค่ะขอบคุณอาจารย์สาธุครับสาธุอาจารย์คุณนุชคุณกัญจนาคุณแหม่มคุณอภิญญาคุณพินสาธุครับสาธุสาธุอาจารย์ครับคุณศรีนัทราคุณแรมคุณพยอมคุณกนกวันคุณจุฬารักษ์สาธุครับสาธุค่ะอาจารย์สาธุค่ะคุณอรุณศรีคุณบางออนคุณต้อยคุณสุรพงษ์คุณพิสาชนสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์คุณชิโร่คุณอลงชัยคุณ CSN คุณวนิดาคุณพรมสาธุครับคุณเจ้าต้องสาธุครับคุณวิลาวันคุณชูศักดิ์สาธุครับคุณจิ๊บคุณวิจารคุณอบพี่แจ๊บสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณมากๆค่ะคุณที่วารัตคุณแหม่ม245คุณอมรวันสาธุครับสาธุครับคุณปาริชาติอาจารย์ขอบคุณมากสาธุครับคุณปาริชาติคุณบุญคุณแอลสาธุครับลาตีสวัสดิ์ท่านสมาชิกห้อง3ครับห้องสองคุณบุญนักคุณชวีคุณพรพันธ์สาธุครับสาธุค่ะอาจารย์สาธุครับครับคุณมิ้งคุณขอทงคุณกนกวันคุณสมบัติสาธุครับขอบคุณค่ะอาจารย์ตรวจครับคุณไผ่เลวคุณจิตคุณจรินคุณรัตษาคุณสุริรัตน์สาธุครับสาธุค่ะอาจารย์ครับคุณวลีรัตน์คุณรุ่งนภาคุณประสงค์
คุณเดชาวุฒิสาธุครับสาธุครับคุณบัวชมพูสาธุครับสาธุครับคุณบัวชมพูคุณอรไทยคุณอันติมาคุณเหมียวสาธุครับคุณอาจารย์สาธุครับคุณเล็กจ้าคุณแตงคุณจารุชาคุณลับลี่คุณนรินทร์สาธุครับ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 คุณเล็กคุณชาตรีคุณจันทิพย์สาธุครับอาจารย์สาธุครับครับคุณสมเกียรติคุณนินคุณอุบลทิพย์สาธุครับราตรีสวัสดิ์ท่านสมาชิกห้อง2ครับสาธุครับสาธุครับสวัสดีค่ะสาธุค่ะสาธุครับห้องหนึ่งคุณเชตตี้โดเรมอนคุณอาร์ตี้คุณนารุ่น38สาธุครับสวัสดีค่ะทุกค่ะท่านอาจารย์คุณมนทิราลัยคุณมนคุณกองการคุณสุภวรรณสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์กับขอบพระคุณค่ะสาธุครับสาธุค่ะคุณใหม่ค่ะคุณมะลิหอมคุณวาวสาธุครับสาธุครับอาจารย์ขอบพระคุณครับครับคุณกองการคุณจิตราคุณหมูเผาคุณแหลมสาธุครับสาธุครับสาธุครับคุณแจ็คกี้คุณสรุชาคุณกุดเฮลสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะอาจารย์ครับคุณกัลยาคุณสายทองคุณรัชยาคุณสิริพรสาธุครับราตรีสวัสดิ์สาธุค่ะท่านอาจารย์กับขอบพระคุณมากค่ะสาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแจ็คกี้ทำสิ่งไหนแล้วค่ะแจ็คกี้ทำไปกี่ข้อแล้วยังไม่ได้เริ่มต้นเลยค่ะอาจารย์ทำได้แล้ววันละข้อก็ยังดีเนาะเดี๋ยวทำเดี๋ยวไม่ทันส่งสิ้นเดือนนะโอเคราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับสวัสดีครับสาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสาธุครับคุณกองการสวัสดีครับสาธุน้องโดเรมอนอาจารย์ตันและเพื่อนๆทุกคนค่ะ